พื่อนๆครับผมกรกิจเฉลิมนวชาติครับประธานหน่วยการเบียร์ในประเทศไทยครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการที่เรียกว่า Business Expert Solution ครับในช่วงที่เราเรียกว่า Ask the Expert ครับซึ่งเป็นรายการดีๆที่ BNI ประเทศไทยเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาให้กับทางด้านของ SME แบบฟรีๆครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขครับเพื่อเป็นจุดยืนในการที่เราจะช่วยให้ SME ไทยสามารถมีไอเดียความรู้ดีๆจาก Expert ที่เก่งในแต่ละด้านเพื่อที่จะมาให้มุมมองให้แนวทางให้ความรู้ที่จะไปต่อยอดในการปรับธุรกิจของท่านให้ไปต่อได้ในช่วงนี้นะครับและนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่เราเรียกว่า Save SME นะครับที่เราใช้ Hashtag นี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือ SME ของประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะครับและดร. ไอเวน ไมซ์เนอร์ประธานก่อตั้ง BNI ได้เคยกล่าวไว้ว่านะครับธุรกิจของ SME เนี่ยจำเป็นต้องมีเน็ตเวิร์คหรือคอนเนคชั่นมากกว่าเวลาไหนๆนะครับในอดีตเพราะธุรกิจของ SME บางท่านอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่ได้ในวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจะทำในวันนี้นะครับจะมีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการลงและจะมีผู้ที่มีเน็ตเวิร์คหรือคอนเนคชั่นที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ที่ BNI SME หรือสมาชิกทุกคนยินดีที่จะใช้เน็ตเวิร์คหรือคอนเนคชั่นมาคอลลาโบเรตแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนั่นคือสิ่งที่เราทำกันใน BNI นะครับคราวนี้วิธีการใช้เนี่ยเรามีทั้งหมด9อย่างเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างแรกเราใช้คอนเนคชันในการรีเฟอร์ลูกค้าให้เพื่อนหารีเฟอร์ลูกค้าให้กับเราเพราะหลายธุรกิจนะครับ SME ไม่มีงบประมาณที่จะไปหาลูกค้าหรือไปลงทุนเองได้ดังนั้นถ้ามีใครช่วยแนะนำให้กับเราได้เนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดต้นทุนและสามารถเติบโตได้อย่างที่2เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสร้าง Power Team ครับ Power Team คือกลุ่มอาชีพที่มีอาชีพต่างกันแต่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกันเป็นการ sharing นะครับเป็นการที่แบ่งปันกันแล้วเราก็แนะนำลูกค้าข้ามระหว่างกันโดยการฟอร์มทีมอย่างที่3เราพาทั้งทีมเพื่อไปนำเสนอแผนไปนำเสนอสินค้าบริการที่ครบวงจรไปด้วยกันแต่แต่ละคนชำนาญในแต่ละด้านครับและอย่างที่4ครับใช้ในการที่เราจะหา referral ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยแน่นอนครับเราไล่รับเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับไม่ใช่รับอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโลกวันนี้ต้องให้ถึงจะอยู่รอดได้ครับข้อที่5นะครับบางครั้งลูกค้าเรามีปัญหาครับซึ่งเขามีปัญหาไม่เกี่ยวกับธุรกิจเราช่วยไม่ได้แต่เรามีเพื่อนของเราที่เก่งในด้านนั้นอาจจะเป็นเรื่องปวดหลังจัดกระดูกบางอย่างหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ IT หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดปวกอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีปัญหาเราสามารถพาเพื่อนเราที่เขาเก่งด้านนั้นไปช่วยเขามันเป็น CRM แบบหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในตัวเราที่เรารู้จักคนเยอะครับและอย่างที่6นะครับคือการที่เรามาแบ่งปันความรู้ดีๆแต่ละคนเก่งแต่ละด้านบางคนอาจจะเก่งเรื่องระบบจัดการหลังบ้านบางคนเก่งเรื่องการบริหารบุคลากรบางคนเก่งเรื่องเกี่ยวกับการขายบางคนเก่งเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกเอามาแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันได้ทักษะไอเดียใหม่ๆเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ที่บริษัทและนั่นจะทำให้เราแลกเปลี่ยนไอเดียและเก่งขึ้นมาตรฐานจะอัพสกิลที่ทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้นครับข้อ7เราใช้ในการหาซัพพลายเออร์เพราะบางครั้งเวลาที่ธุรกิจมาเราช็อตเทสพวกแพคเกจจิ้งช็อตเทสเรื่องวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆนะครับเราไม่สามารถเติบโตได้ถ้าเราขาดทางด้านของซัพพลายเออร์ต่างๆเหล่านั้นนะครับข้อ8เป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะเรามีคอนเนคชั่นที่จะแนะนำคนที่อยากจะลงทุนหรือเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ระหว่างธุรกิจของเรากับธุรกิจของอีกฝั่งหนึ่งนะครับและข้อ9ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งนึงสำคัญครับเราจำเป็นต้องอยู่รอบๆกับคนที่คิดบวกคนที่มีความคิดบวกและคอยสนับสนุนเราให้เติบโตและนั่นเป็นเพียงแค่9อย่างที่ทำให้ในการใช้คอนเนคชั่นทำให้ SME สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในส่วนของปีนี้นะครับเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2000เราจะช่วยเหลือ SME เพิ่มขึ้นนะครับ2020เราช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก 2,000 รายด้วยกันนะครับเพราะในแต่ละปีเราพยายามที่จะเพิ่มปริมาณที่เราช่วยเหลือได้นะครับเราได้มี BNI เปิดมาแล้ว14ปีนะครับตอนนี้เรามีผู้ประกอบการทั้งหมด 2,500 รายเป้าหมายปีนี้คือจะดับเบิ้ลไซส์จาก 2,000 ไป 4,000 นะครับและมีอยู่ในไพป์ไลน์ที่กำลังจะเปิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในเดือนนี้อีก4กลุ่มและเดือนและอีกไตรมาสที่3อีกประมาณ15กลุ่มแล้วก็ไปที่ไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นอีกปีนี้เราจะไปถึง 4,000 และช่วยได้มากที่สุดนะครับถ้าท่านสนใจและอยากจะรู้ข้อมูลว่าเราใช้คอนเนคชันอย่างไรในการจัมป์สตาร์ทธุรกิจให้เติบโตในช่วงของยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามข้อมูลหน้าจอตามนี้นะครับวันนี้เองนะครับเป็นอีกตอนหนึ่งที่เรามาพูดถึงในเรื่องของ Business Expert Solution นะครับ
แล้วเป็น1ใน7อย่างที่เราได้มีการทำเซอร์เวย์จากด้าน SME ด้วยกันเราพบว่า SME มีหลายๆด้านด้วยกันที่ต้องการความช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Marketing ออนไลน์ออฟไลน์รวมกันนะครับหรือ Operation หลังบ้านหรือการเงินหรือทางด้านของ Leadership แล้วก็ทางด้านของ Digital ที่เอามาใช้ผสมผสานกับทางด้านการทำธุรกิจแล้วก็การบริหารจัดการบุคลากรและที่สำคัญคือในด้านของสุขภาพและความสัมพันธ์เพราะไม่ใช่ว่าทำแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับเราจะอยู่รอดได้เราต้องมีทั้งทุกด้าน holistic approach นะครับเราได้มีการพูดคุยไปแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะครับเราทำสัปดาห์ละ2ครั้งครับคือวันอังคารกับวันพฤหัสครับเวลาบ่าย 2-4 โมงนะครับผ่านทางด้านของ Facebook Live เมื่อก่อนเราทำ Zoom มีข้อจำกัดเพราะคนเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะดูได้นะครับดังนั้นวันนี้เราตัดสินใจที่จะให้กับทุกๆคนได้ดูแบบไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยก็มาได้เลยนะครับบน Facebook นะครับแล้วก็ท่านสามารถดูรีรันได้บน Facebook บินไอ Thailand และรวมถึง YouTube Channel นะครับมาเป็นตอนนี้วันนี้เป็นวันเป็นตอนที่20แล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีคำถามถามมาได้ตลอดนะครับโค้ดก่อนที่ผมจะเข้าสู่ในส่วนของ Guest Speaker ในวันนี้นะครับวันนี้มาจากทางด้านของ Jeff นะครับเบสซอสนะครับที่เป็นCEO ของด้านของ Amazon นะครับแล้วก็มีบริษัทในเครือหลายที่ด้วยกันเขาบอกว่าถ้าวันนี้ลูกค้าของเราฐานลูกค้าของเรากำลังมีอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะออกนอกตลาดคือไม่ทันต่อตลาดและจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าเราได้ดังนั้นวันนี้เราจำเป็นต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าใหม่เราลูกค้าเราย้ายไปแล้วเรายังสามารถบริการได้ไหมหรือใครที่จะเป็นว่าที่ลูกค้าใหม่เราและนั่นจะทำให้ธุรกิจของเรายังคงเป็นคนใหม่อยู่เสมอหรือยังอยู่เสมอนะครับที่จะสามารถอยู่รอดได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นวันนี้เราหัวใจสำคัญอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเทคโนโลยีเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเรากำลังชิฟหรือเปล่าและเราไปดูว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาช่วยเหลือเราได้นะครับเขาพบว่านะครับอย่างน้อย 40% ของ business เนี่ยจะมีการจากโลกใบนี้ไปนะครับในอีก10ปีข้างหน้าและ if they don't fix ถ้าเผื่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในบริษัทของเขานะเพื่อจะ accommodate กับเทคโนโลยีอาจจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ในอนาคตและนี่คือที่มาที่ไปครับว่าวันนี้หลังจากโควิดโลกออฟไลน์กับโลกออนไลน์รวมกันเป็นหนึ่งเราเลิกโควิดในอนาคตยังไงก็แล้วแต่ผมยังเชื่อว่าคนก็ยังต้องมีการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารและหลายอย่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันดังนั้นในวันนี้เราจึงตั้งใจที่จะเชิญทางด้านของคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะครับco-founder and group CEO นะครับของ Bitkub Capital Group Holding Company Limited มาแบ่งปันในหัวข้อที่เรียกว่า SME ถ้าคนไหนเห็นอนาคตถึงจะอยู่รอดและอยู่รอดได้อย่างไรล่ะจะต้องปรับตัวไงเพราะวันนี้เราเป็นคนที่ตัวเล็กไม่มีทรัพยากรเยอะๆเหมือนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆเราจะมีวิธีการเติบโตและไปต่ออย่างไรบ้างซึ่งต้องได้รับการได้รับคำแนะนำจากเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้และอยากให้ทุกคนเปิดใจรับรู้นะครับเพราะต้องบอกว่าผมติดตามทางด้านของคุณท็อปมาหลายรายการตั้งแต่คุณสุริชัยหยุดและอีกหลายช่องที่ไปออกแล้วคุณท็อปเองก็ไปพูดให้ความรู้เยอะแยะเลยต้องบอกว่าเป็นคนนึงที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการมากๆวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่มาที่ได้คุณท็อปมาอยู่ในรายการด้วยกันคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับครับผมคุณท็อปครับผมเชื่อว่ามีหลายคนพอจะรู้จักคุณท็อปละช่วงแรกเนี่ยผมว่าเรามาเรียกว่าผมเปิดเป็นลักษณะของการคุยเห็นหน้ากันดีกว่าเนาะจะได้ลักษณะการพูดคุยกันนะครับคุณท็อปพอแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะครับเอาประมาณ 1-2 นาทีนะถ้าแนะนำยาวเนี่ยผมรู้ว่าคุณท็อปประวัติเนี่ยโอ้โหคุยแล้วยาวแน่นอนเลยเอาแบบสั้นๆ 1-2 นาทีให้เพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาหรือเพื่อนๆที่เขาแชร์ไปเนี่ยได้รู้จักคุณท็อปนิดนึงก่อนครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับทุกคนผมชื่อท็อปจีรายุทธนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่าฟินเทคนะครับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนเทคโนโลยีในประเทศเราเนี่ยมาประมาณ7ปีแล้วเป็นคนไทยคนแรกๆที่ผลักดันบิตคอยน์นะครับให้มีการยอมรับให้ถูกต้องตามกฎหมายในเมืองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ถือว่าโตมากนะครับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับฟินเทคนะผลักดันเทคโนโลยีทางด้านการเงินของประเทศของเราเนี่ยไปข้างหน้านะครับก็เป็นตอนนี้เป็นกรุ๊ป CEO ของกลุ่มที่ชื่อว่า Bitkub ซึ่งเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับว้าวครับ
นี่คือโลกอนาคตบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคริปโตหรือบล็อกเชนหรืออะไรบางอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันฟังหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราอยากจะชวนคุณท็อปมาเพราะทราบว่าคุณท็อปเองเนี่ยมีมุมมองมีวิธีการมองว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแล้วก็พูดได้หลายช่องหลายคนก็คงจะฟังละวันนี้มาถามแบบเจาะๆกันเลยดีกว่าว่ามุมมองคุณท็อปว่าทำไมเนี้ยเราจะคุยกับพวกกลุ่มที่เป็น SME นะครับ SME เอาตรงประเด็นเลยว่า SME วันนี้ที่เป็นรายย่อยรายเล็กเนี่ยกับการที่โลกจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ยังไงหรือวันนี้อาจจะฉายภาพก่อนก็ได้ว่าทำไมวันนี้ SME จะต้องปรับตัวมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเข้ามาถึงเขาได้อย่างไรเพราะบางทีเราพูดภาพโอ้โหใหญ่โตเป็นระดับรัฐบาลระดับประเทศอเมริกาคนก็อาจจะมองว่าอุ้มมันใหญ่ไปเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้ามันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมาถึงตัวเขาได้ยังไงคุณท็อปพอปูภาพใหญ่ให้ก่อนนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกแล้วมันจะมาถึงตัว SME อย่างไรบ้างในอนาคตแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเมื่อกี้ตอนช่วงท้ายเนี่ยมีคำพูดของผู้นำหลายๆคนที่ผมว่าดีมากเลยเจฟเบโซสที่เขาบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกไหมครับถ้าคุณอยากจะอยู่รอดคุณก็ต้องปรับวิธีการบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ stay young forever พวกนี้ครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือโลกของเราเนี่ยที่เราตื่นมาทุกเช้าเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอน 100% นะครับแต่เราอาจจะไม่เห็นภายในระยะเวลาดูเป็นรายวันเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ถึงไม่เห็นในความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองย้อนกลับไป10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะครับ10 ปีที่เรายังไม่มีไอแอปสีเขียวที่ใช้คุยกันส่งสติ๊กเกอร์หากัน41 ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาภายในแค่10 ปีใช่ไหมครับ10 ปีเรายังไม่มีไอแอปส่งอาหารที่ขยับแค่นิ้วโป้งจะกินอะไรก็ได้ในกรุงเทพอาหารมาส่งภายใน30 นาทีใช้กันทั้งประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาน้อยกว่า10 ปีไม่ว่าจะเป็นiPad ก็ยังไม่มี10 ปีที่แล้ว Instagram ก็ยังไม่มี10 ปีที่แล้วนะครับ Grab Uber Bitcoin Blockchain พวกนี้มันเกิดขึ้นมาน้อยกว่า10 ปีที่ผ่านมาคือถ้ามองเนี่ยกลายเป็น10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างสิ่งใหม่ๆที่คนใช้กันทั้งประเทศภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับเรทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วกว่าในอดีตเยอะเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันขยับเยื่อนะครับแบบช้ากว่าในช่วงอดีตแต่พอเราขยับมาเรื่อยๆมาถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ย rate of change หรือ rate การเปลี่ยนแปลงมันจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแปลว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเร็วกว่า10 ปีที่ผ่านมาที่เราคิดว่ามันเร็วอยู่แล้วนะครับ10 ปีที่แล้วก็เร็วมากๆอยู่แล้วเนี่ย10 ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาใน rate เดิมไม่ได้แล้วถ้าเราพัฒนาใน rate เดิมเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกไหมครับยิ่งหนักกว่าคือคนที่ไม่พัฒนาเลยมี mindset ที่ fix ที่ปิดยึดติดกับวิธีการเดิมๆประสบความสำเร็จแบบเดิมๆนะครับยึดติดความสำเร็จเก่าๆซึ่งอันนี้คุณหยุดอยู่กับที่แต่ถ้าโลกมันขยับไปเรื่อยๆคุณจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆอย่างที่เจฟเบโซสบอกเนี่ยคุณเสิร์ฟแต่ลูกค้ากลุ่มเก่าซึ่งเขาก็แก่ไปกับคุณถูกไหมครับแล้วสุดท้ายถ้าคุณไม่เปลี่ยนลูกค้ากลุ่มใหม่หรือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะ obsolete บริษัทคุณก็จะ obsolete หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยครับมันมีบริษัททั้งโทรเลขนะครับที่นี่ที่ผมว่าหลายๆคนก็เคยน่าจะเคยได้ยินโทรเลขกันก็เป็นสิ่งที่หายไปจากโลกใบนี้แล้วออฟไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อีกต่อไปนะครับหรือโกดักเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆนี่โกดักเนี่ยโอ้โห 90% market share นะครับบริษัทขายกล้องถ่ายรูปกล้องฟิล์มเมื่อก่อนต้องไปล้างฟิล์มนะครับเป็นฉบับนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับถามว่าทุกวันนี้คนถ่ายรูปน้อยลงหรือมากขึ้นคนถ่ายรูปมากขึ้นถูกไหมครับแต่ทำไมเขาไม่อยู่เพราะว่าเขาไม่พัฒนา product ของเขาเขายังเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มเก่าที่มีอายุเยอะของเขาครับแต่การพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเขาต้องการสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันดีกว่าลูกค้าจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นตลอดเวลาปรากฏว่าดิจิทัลแคมรามันซื้อแค่กล้องเดียวถ่ายกี่รูปก็ได้ไม่ต้องมานั่งล้างฟิล์มใหม่ครับมันเป็น product ที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าโนเกียก็เลยมา disrupt โกดักใช่ไหมครับล่าสุด iPhone มา disrupt โนเกียอีกทีนึงนะครับหรือ Blockbuster ก็ไม่อยู่แล้วเด็กๆผมชอบไปกับคุณพ่อมากเลยไปเช่าวิดีโอร้านเช่าวิดีโอที่เช่าได้ 4-5 เรื่องเรื่องใหม่มาก็ต้องคืนเรื่องเก่าก่อนไม่งั้นโดนปรับใช่ไหมครับแล้วก็เช่าเรื่องใหม่ไม่ได้ด้วยนะครับเราต้องมานั่งแทบจะมีทุกหน้าปากซอยตอนนี้ก็ปิดบริษัทนึงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มเก่า
ซึ่งตอนนี้บ้านมี Netflix หมดแล้วดูออนไลน์กันหมดมันสเกลได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆมันสำคัญมากเลยที่ทุกคนจะต้องปรับตัวมันมีคำพูดหนึ่งของชาร์ลส์ดาร์วินที่เขาบอกว่า species ที่จะอยู่รอดเนี่ยไม่ใช่ species ที่แข็งแรงที่สุดนะครับแต่เป็น species ที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่คอนเฟิร์มที่มันแน่นอน 100% คือการเปลี่ยนแปลงอันนี้คอนเฟิร์ม 100% คือในทุกยุคทุกสมัยมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณเปลี่ยนทันหรือเปล่าคุณปรับตัวทันหรือเปล่าผมเลยมองด้านดีของ SME ด้วยซ้ำไปว่าบริษัท SME เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า legacy cost หรือ legacy system มันอาจายกว่าถ้าอาจภาษาไทยก็คือมันปรับตัวมันยืดหยุ่นนะครับมัน flexible กว่าบริษัทใหญ่ๆมหาชนที่กว่าจะ approve เรื่องนึงมี hierarchy เต็มไปหมดเลยกว่าจะมานั่ง approve ได้เรื่องนึงต้องมี process ต่างๆมันช้าครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคปลาเร็วกินปลาช้าแล้วไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับ assumption ในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคแรกเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทใหญ่ๆที่มีเงินเยอะๆถึงจะเข้าถึงลูกค้าได้เยอะนะครับ assumption นั้นคือเปิดสาขาให้มากที่สุดนี่คือโอกาสในการ expose เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากแต่พอ Steve Jobs คิดค้น iPhone ขึ้นมาปรากฏว่ามือถือมันคือสาขา 2.0 เลยครับที่ลูกค้าขยับแค่นิ้วโป้งก็เข้าถึงบริการของเราได้แล้วแปลว่าคนเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีเงินเยอะสามารถเปิดสาขาได้ทั้งประเทศเหมือนแบงค์หรือบริษัทใหญ่ก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้ผ่านการขยับแค่นิ้วโป้งของลูกค้าโดยที่ไม่ต้องลงทุนหลายพันล้านหลายแสนล้านในการเปิดออฟฟิศทั่วโลกอีกต่อไป assumption ยุคที่แล้วมัน valid การมีสาขาเยอะยิ่งดีเนี่ยมันเป็น assumption ที่ถูกต้องในยุค industrial revolution ยุคที่แล้วยุคก่อนมือถือแต่พอยุคมือถือปุ๊บassumption นี้มันละลายหายไปครับว่าใครที่มีเงินเยอะกว่ามีสาขาเยอะกว่าได้เปรียบมันไม่ใช่อีกต่อไปปรากฏว่ายุคนี้แบงค์ทยอยปิดสาขาลงมาเรื่อยๆนะครับหรืออีก assumption นึงในการทำธุรกิจเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าคนที่เข้าถึงข้อมูลตอนนั้นเนี่ยมันเป็น barrier to entry ข้อมูลลับทางธุรกิจจะเปิดบริษัททำยังไงจดทะเบียนบริษัทจะระดมทุนทำยังไง equity financing คืออะไรใช่ไหมครับ fully paid up capital คืออะไรไม่มีความรู้กันสุดท้ายจำยุคที่เปิด Yellow Pages หาข้อมูลได้ใช่ไหมมันทำให้เปิดบริษัทยากอะครับเพราะว่าการเข้าไม่ถึงข้อมูลเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทใหญ่ๆที่มี resource เยอะกว่ามีความรู้เยอะกว่าแต่พอเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันมีสิ่งที่เรียกว่า Google ตอนนี้ใครอยากจะรู้อะไรข้อมูลมีมากกว่ามหาลัยด้วยซ้ำไปอัปเดตกว่ามหาลัย Google search หาขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยว่าปิด funding ยังไง fully paid up capital คืออะไรจดทะเบียนบริษัทยังไงมันหาความรู้ออนไลน์ได้หมดแล้วปรากฏว่า assumption เก่าที่เมื่อก่อนเคย valid ในยุคที่แล้วเนี่ยก็คือใครที่มันมีเรื่องของการเข้าไม่ถึงข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจัยในการทำธุรกิจเมื่อก่อน valid เมื่อก่อนถูกแต่พอเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ย assumption นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกต่อไปเพราะมันไม่ต้องใช้ yellow pages ในการหาข้อมูลอะไรครับใครอยากจะรู้อะไรอยู่ที่ว่าคุณมีเวลาให้กับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองมันทำให้ต้นทุนการเปิดบริษัทมันลดลงอย่างมหาศาลเลยเรื่องของ asymmetric information เรื่องของการเข้าถึงลูกค้า direct access เมื่อก่อนคือต้องมี connection พิเศษต้องเปิดสาขาให้มากที่สุดถึงจะเข้าหาลูกค้าให้ได้ต้องเสียค่าตรงผ่านตัวกลางถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมือถือมันทำให้มา democratize โอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าเป็น1ต่อ1 relationship กับลูกค้าได้เลยทำให้ product ที่ดีจริงๆอ่ะลูกค้าจะวิ่งเข้าหาเลยนะครับลูกค้าจะตอนนี้เป็นฝ่ายที่บริษัทต้องงอลูกค้าแล้วต้องออก product หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆหรือการบริการที่ดีจริงๆไม่งั้นลูกค้าก็ไปใช้กลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่นที่มีการบริการหรือ product ที่มันดีกว่าเราเพราะว่าต้นทุนหลายๆอย่างของการเปิดบริษัทมันละลายหายไป assumption เมื่อก่อนที่เป็น barriers ในการทำธุรกิจมันละลายหายไปหรือเรื่องของ cloud computing เหมือนกันเมื่อก่อนกว่าจะเปิดเว็บไซต์ได้ทีนึงต้องลงใน private server ของตัวเองนะครับเงินทุนหลายแสนบาทตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีเงินไม่กี่พันบาทก็ใช้ AWS Cloud หรือ Amazon เปิดเว็บไซต์มาทดลอง product ได้แล้วทำให้ต้นทุนการเปิดบริษัทมันถูกมากๆยิ่งบางบริษัทที่เป็น SME เนี่ยไม่ต้องมีเว็บไซต์เลยครับมีบริษัทนึงขายปูนึ่งผ่าน Facebook นะครับกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่า Cloud Computing ด้วยซ้ำไป Facebook ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับในการเข้าถึงลูกค้าเลย assumption
มันตีลังกากลับทั้งหมดเลยครับในการทำธุรกิจพอเข้ามาอยู่ยุคใหม่ assumption ใหม่มันเหมือนคุณอยู่ในโลกใหม่ครับคุณจะยึดติดกับความเสน่ห์เก่าๆความเชื่อเก่าๆ assumption เก่าๆไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยน 100% เพราะฉะนั้นธุรกิจคุณก็ต้องหา assumption ใหม่ที่มันเป็นความจริงไปแล้วและ assumption เก่าที่เคยเป็นความจริงมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงไปแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยน mindset ได้ทันแล้วคุณก็ต้องมีการปรับทุกยุคทุกสมัยเพื่อที่จะมีบริการที่มันตรงกับปัจจัยที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดในยุคของคุณนะครับครับเยี่ยมเลยที่คุณท็อปพูดมาเนี่ยโอ้โหมันมีข้อความที่หลากหลายมากผมลองสรุปประเด็นให้กับเพื่อนๆแล้วผมจะถามประเด็นเพิ่มเนาะก็คือต้องมีแอคชั่นเร็วเพราะคุณท็อปมองว่า SME เนี่ยได้เปรียบก็คือไม่มีขั้นไม่มีตอนอะไรเยอะไม่มีระบบอะไรต่างที่ต้องมานั่งผ่านกระบวนการที่ใช้เวลานานเราสามารถปรับตัวได้เร็วนั่นคือตัวหนึ่งคราวนี้จุดของ SME ในส่วนของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีวันนี้มันทำให้มันถูกลงและสามารถทำให้เราทำอะไรต่างๆได้มีศักยภาพเท่ากับบริษัทใหญ่ๆผ่านในเรื่องของinfrastructure หรือ ecosystem ที่มันมีอยู่ประเด็นคราวนี้ตอนนี้หลังช่วงโควิดนะครับมันจะมี SME อยู่หลากหลายประเภทที่เจอผลกระทบนะครับคราวนี้เขาก็เลยเริ่มบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงดีคำถามในหัวเสียงในหัวผมเป็นคนสะท้อนให้ละกันเนาะคำถามในเสียงในหัวคือว่าธุรกิจฉันน่ะมันจะไปต่อได้ไหมวันนี้ฉันทำธุรกิจที่ทำอยู่เราจะไปต่อได้ไหมหรือมันจะถูกดิสรัปต์หรือโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็ววิธีการที่จะทำให้ SME รู้ว่าจะตอบคำถามนี้ให้กับตัวเองได้อะครับว่าตัวเองจะไปต่อได้ไหมหรือมันไปต่อได้แต่ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยหรือจะรู้ได้ไงมุมมองของคุณท็อปถ้าเผื่อวันนี้เราเป็นSME 1คนคุณท็อปจะต้องทำอะไรเพื่อจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในที่ที่มันถูกต้องหรือเปล่าหรือเราควรจะต้องเปลี่ยนบริษัทและเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปละหรือเราอยู่แบบเดิมแต่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้คุณท็อปพอจะมีวิธีการไกด์ของวิธีการคิดอย่างไรได้บ้างครับหรือยกตัวอย่างก็ได้ครับเป็นเคสสตาร์ดี้เชิญครับก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า working backwards นะครับต้องเริ่มจากลูกค้าคุณต้องเป็น customer centric company เหมือน Amazon เป็น customer centric company เพราะว่าคนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดเนี่ยคือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าให้มองซูมภาพออกก่อนครับว่าคำว่าบริษัทคืออะไรคำว่า SME คืออะไรลองซูมภาพออกก็คือแค่คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งให้กับสังคมยิ่งปัญหานั้นยากแค่ไหนคุณก็จะได้รีวอร์ดกลับมามากเท่านั้นนี่คือคำว่าบริษัทแค่นี้เลยถามว่าบริษัทคุณจะอยู่รอดไหมก็ต้องถามว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อยู่ไหมแล้วปัญหาที่คุณแก้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กแล้วมีคนอื่นที่เป็นกลุ่มอื่นเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคุณหรือเปล่าถ้าคำตอบคือมันมีคนกลุ่มใหม่ที่หาวิธีใหม่ที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ดีกว่าคุณและเป็นการแก้ไขปัญหาอันเดียวกันอันเนี้ยกลุ่มคนกลุ่มเก่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปถูกไหมครับแต่ถ้าคำตอบคือคุณยังเป็นกลุ่มคนที่แก้ไขให้ปัญหาให้กับสังคมได้แล้วไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับคุณเนี่ยอันนี้คุณก็อยู่รอดแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนก็คือทุกวงการมันจะมีอยู่2ด้านด้านแรกคือ demand equation ด้านที่2คือ supply equation สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ demand นะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงบริการอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือวิธีการให้บริการที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวงการการสื่อสารนะครับความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคหินแล้วครับอาจจะเขียนในถ้ำการสื่อสารแบบนึงใช่ไหมครับแกะสลักในถ้ำนะครับหรือพอมายุคอากงอาม่าก็ใช้โทรเลขกันเป็นวิธีการสื่อสารแบบนึงนะครับหรือพอมายุคคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนอีเมลหากันโทรไปต่างประเทศเสียนาทีละ30 บาท 60 บาทยุคนั้นพอมายุคน้องผมก็โทรกันผ่าน Skype Facebook Call Zoom ไม่ยอมวางกันเลยเพราะไม่ต้องเสียค่าโทรไปต่างประเทศแล้วถามว่าสิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคืออะไรครับคือการสื่อสารตั้งแต่ยุคหินเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ supply equation คือวิธีการให้บริการวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนให้มันดีขึ้นยุคที่แล้วมันดีไหมครับในการโทรไปต่างประเทศจะครบ1นาทีต้องรีบวางเพราะไม่อยากจะเสียอีก30 บาทมัน painful นะครับมันไม่ใช่เป็นการบริการที่ดี
ยุคนี้นี่คือโทรไม่ยอมวางกันเลยข้ามประเทศเพราะมันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมันคือการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าให้กับลูกค้าเขาก็เลยอยู่รอด ASD Tag True ก็เลยไม่สามารถคิดเงินค่าโทรไปต่างประเทศได้แล้วเขาก็ต้องปรับตัวไปแก้ไขปัญหาอื่นเพราะปัญหานี้มีคนทำได้ดีกว่าเขา Skype แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเขากลุ่มคนใหม่ที่ชื่อว่า Skype ทำได้ดีกว่าเขา Demand ไม่เคยเปลี่ยน Demand ในการสื่อสารมีตั้งแต่ยุคหินนะครับสิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีการให้บริการ Supply Equation หรือผลิตภัณฑ์มันเปลี่ยนที่มันดีขึ้นนะครับหรือกล้องถ่ายรูปอย่างที่ผมบอกเนี่ย Kodak คือคนกลุ่มหนึ่งที่ให้วิธีการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมโดยออกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มแคมรายุคเขาก็แก้ไขปัญหาได้แต่มันดันมีคนกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าโนเกียเป็นกลุ่มคนที่หาวิธีที่แก้ไขปัญหาเดียวกันได้ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องซื้อกล้องใหม่เรื่อยๆซื้อกล้องเดียวถ่ายกี่รูปก็ได้ถามว่าดีมานด์ในการถ่ายรูปมันลดลงหรือมันมากขึ้นปัจจุบันคนถ่ายรูปมากขึ้นเมื่อเทียบกับโกดักยุคนั้นที่เขารุ่งเรืองแล้วทำไมโกดักมันอยู่ไม่รอดก็เพราะว่าคนมันไปเลือกวิธีโซลูชันที่มันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น SME แบบใหม่ก็เลยอยู่รอดเพราะฉะนั้นถามว่าจะอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นกลุ่มคนที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเป็นกลุ่มคนที่มีประโยชน์แก้ไขปัญหาให้สังคมอยู่เนี่ยคุณก็จะอยู่รอดแต่ถ้าคุณอยู่รอดแล้วคุณพอใจแค่นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะมีคนกลุ่มใหม่นะครับมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับสังคมเนี่ยได้ดีกว่าคุณเพราะว่าโลกมันขยับเขยื้อนแปลว่าเราเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างแมจิกใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าทำได้เนี่ยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาทำงานแทนคนเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าเราให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าเราเพราะฉะนั้น mindset ของทุกคนไม่ว่าจะอยู่วงการไหนคนที่จะอยู่รอดคือคนที่มีประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมและเป็นคนกลุ่มคนที่แก้ไขปัญหาให้กับสังคมที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็มีวิธีการที่ดีที่สุดทุกยุคทุกสมัยถ้าคุณคิดว่าดีอยู่แล้วเนี่ยคุณห้ามหยุดอยู่กับที่เพราะว่าโลกมัน expectation มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้าโดนเอาใจมากขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นกลุ่มคนที่แก้ไขปัญหากับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดทุกยุคทุกสมัยในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับชอบมากเลยครับถ้าผมสรุปให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะที่คุณท็อปพูดได้ดีมากนะคือจุดสำคัญคือดูที่ความต้องการมีอยู่แต่เปลี่ยนวิธีการแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้น mindset ที่สำคัญอันนึงนะสำหรับทางด้านของ SME ก็คือว่าวันนี้อย่าอยู่ในโลกเดิมว่าเอ้ยไม่เป็นไรสมัยก่อนเราคิดได้นะคุณท็อปก็คือว่ามันกว่าจะเดินทางมาสมัยก่อนเราไปต้องไปอเมริกาไปที่อื่นไปยุโรปไปอังกฤษไปที่ไหนก็ไหนหรือญี่ปุ่นมันจะมีอะไรใหม่ๆมาแล้วเราก็เอามารู้ก่อนคนอื่นเขามาทำได้แต่วันนี้ที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเพราะว่ากดแค่ปลายนิ้วเอามือถือมากดปุ๊บรู้ละเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเทคโนโลยีหรือต่างๆการเปลี่ยนแปลงในตลาดมันเร็วมากใช่ไหมเพราะนั้นมันจึงต้องทำให้เราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือต้องมีชีวิตเราเรียกว่ามีชีวิตดีกว่าถ้านั่งอยู่เฉยๆมันก็คือพลังงานตายละมันไปต่อไม่ได้นี่คือ mindset หนึ่งที่คุณท็อปให้ได้ดีมากสำหรับโลกยุคใหม่ของดิจิตอลนี้ดังนั้นใครทำธุรกิจก็แล้วแต่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดอยู่กับที่แล้วเข้าใจลูกค้าหัวใจสำคัญคือเข้าใจลูกค้าเข้าใจลูกค้าต้องอยู่กับลูกค้าฟังลูกค้าแล้วต้องมี touch point กับเขาอันนี้เป็นหัวใจหนึ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะผมก็มานั่งคิดตามจริงแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำผ้าม่านคุณจะทำผ้าม่านก็ยังต้องการอยู่กันแดดกันต่างๆแต่คุณต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นอย่างไรถ้าลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนรูปแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนำเสนอวิธีการเท่านั้นเองจริงๆแล้วนี้ใช้ได้ตลอดทุกสมัยเลยนะครับตอนนี้ถ้ามาสู่ยุคในตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากเทรนด์นะคุณท็อปดูจากเทรนด์แล้วเนี่ยเทรนด์อะไรถ้าเกิดโอเคละมันทำได้หมดแหละแต่ถ้าเราคำหนึ่งที่ผมชอบตอนที่ไปศึกษาพวกคนเก่งๆคนที่สำเร็จก็จะบอกว่าถ้าเราอยู่บนเทรนเนี่ยเราใช้พลังงานน้อยกว่าธุรกิจที่มันไม่อยู่ในเทรนเนาะถ้าเราดูจากนี้ไป10ปีเนี่ยอะไรที่มันน่าจะเป็นเทรนหลักๆสัก5อย่างก็ได้ถ้าเผื่อ SME วันนี้อยู่สามารถปรับธุรกิจหรืออยู่ในทางด้านสายเทรนแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะได้รับขึ้นพลังของการสนับสนุนส่งเสริมคุณท็อปมองเทรนของธุรกิจมันจะไปทางด้านไหนหรือกลุ่มลูกค้าก็ได้ครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปก่อนแล้วมาทางด้านของธุรกิจก็ได้นะครับอันนี้ลองแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้นิดหนึ่งครับคุณท็อปมองไงครับโอ้อันนี้ผมว่าพูดเป็นรายวงการอินดัสทรีได้เลยครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากนะครับอาจจะมีสไลด์แชร์ก็ได้นะครับเห็นมาเยอะมากเลยครับอาจจะยกตัวอย่างให้บาง
บางอินดัสทรีละกันนะอย่างภาพรวมเนี่ยถ้ามองเนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าเมืองไทยเป็นประเทศเล็กๆมีประชากรอยู่70ล้านคนในอาเซียนครับแล้วถึงแม้ว่าในประเทศอาเซียนก็จริงเนี่ยสภาพแวดล้อมมันต่างกันถ้าเราลงไปในดีเทลจริงๆเนี่ยแต่ละประเทศมันต่างกันอย่างมหาศาลเลยถึงแม้ว่าเราอยู่ในทวีปเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็น cash based society ใช้เงินสดหนักมากนะครับแล้วคนไม่มีแบงก์เขาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศของเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงบัญชีธนาคารอินเทอร์เน็ต penetration ก็ไม่ดีเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่าผลก็คือเขาเข้าไม่ถึงเครดิตเพราะว่านี่เมื่อคนไม่มีบัญชีธนาคารแล้วใช้เงินสดเป็นหลักเนี่ยแบงก์จะเอาข้อมูลที่ไหนมา analyze ความเสี่ยงในการปล่อยกู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาเทคโนโลยีเข้าไปแล้วทำงานได้ดีกว่าแบงก์เพราะว่าแบงก์นี่คือคนแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าสังคมในอินโดนีเซียอยู่คือการปล่อยกู้แต่แบงก์ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแบงก์ไม่แน่ใจว่าคนที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะเขาใช้เงินสดกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอะไรที่มีซูเปอร์พาวเวอร์ที่แบงก์ไม่มีเช่น AI Big Data นะครับ Blockchain เข้าไปใช้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเลยที่สามารถที่จะทำให้ non traditional data data จากโลกอินเทอร์เน็ตที่มันคนใช้มา10ปีที่ผ่านเยอะมากเลย data ซึ่งมันไม่ใช่ traditional data ที่มาจากแบงก์ statement อย่างเดียวในการ analyze ความเสี่ยงโอกาสเนี่ยที่ให้คนกลุ่มใหม่จะเข้ามาแล้วก็บริการลูกค้าได้ดีกว่าโดยการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็โอกาสก็จะประสบความสำเร็จเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศปัจจัยมันเป็นยังไงอย่างฟิลิปปินส์นะครับ bank account penetration ก็ไม่ค่อยดีแต่เขาเป็น social media country แปลว่ามีโอกาสมากเลยที่แอปพวก social banking จะเป็นแอปที่สุดเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขาเช่นการโอนเงินผ่าน Facebook Messenger โอนเงินกันผ่าน WeChat โอนเงินกันผ่าน Alipay หรือ Wallet มันก็ take off ในประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วดูแลลูกค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แก้ไขปัญหาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาดูในเมืองไทยเนี่ยครับเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจก่อนว่าเราเป็น mobile driven country mobile driven คืออะไรคือคนไทย1คนโดยเฉลี่ยเนี่ยมีมือถือถึง 1.4 เครื่องนะครับเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า1เครื่องต่อคนแถมอินเทอร์เน็ต penetration เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์คนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็เป็นโซเชียล media country ด้วยนะครับทุกคนมี Facebook accountมี WeChat มี TikTok มีใช่ไหมครับInstagram account แล้วที่สำคัญที่แตกต่างกับประเทศอื่นคือแบงค์เราทำได้ดีมากเลยในการให้บัญชีธนาคารลูกค้าเรานี่อยู่อันดับ2ในอาเซียนเลยครับที่1คือสิงคโปร์แทบจะไม่มีใครไม่มีบัญชีธนาคารนะครับที่สิงคโปร์นะครับเมืองไทยนี่เบอร์อันดับ2ในอาเซียนเรานี่เบอร์2ถือว่าทำได้ดีมากแต่สิ่งที่เมืองไทยทำไม่ดีเท่าไหร่คือเรื่องของ credit card penetration เราต้องเข้าใจกันคำว่าบริษัทคืออะไรแบงค์ก็คือบริษัทหนึ่งก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งให้กับสังคมแล้วถ้ากลุ่มคนที่เขาทำงานอยู่แล้วทำงานไม่ดีทางด้านไหนเนี่ยอันนี้คือโอกาสสำหรับคนกลุ่มใหม่ที่จะหาวิธีที่มันแก้ไขวิธีแบบใหม่เนี่ยให้มันดีขึ้นกับลูกค้าที่เขามีความเจ็บปวดอยู่ทางด้านชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยทุกวันนี้ทำได้ดีทางด้านให้แบงค์แอคเคาท์ในการเก็บเงินแต่ทำไม่ค่อยดีทางด้าน credit card penetration คือ access to credit SME ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งกู้นะครับเพราะว่าแบงก์ไทยหลังจาก1997มาก็ conservative มากนะครับปล่อยกู้เฉพาะบริษัทใหญ่ที่มีทรัพย์สินเยอะๆ SME ซึ่งเป็น 90% ของการจ้างงานในประเทศปล่อยกู้ไม่ได้ต้องไปเล่นแชร์กันเองแล้วก็กู้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ทันเพื่อหมุนเงินให้ทันเฉยๆความจริงส่วนใหญ่ก็มั่นคงกันแต่แค่หมุนเงินไม่ทันนี่คือปัญหาปรากฏว่ามีนอนแบงค์ที่เขาเห็นโอกาสเขาก็คือคนกลุ่มใหม่ที่เห็นว่าแบงค์ทำงานไม่ค่อยดีในการให้ access to credit อย่างศรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับหรือบริษัทปล่อยกู้ที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยเข้าตาหลักทรัพย์เลยครับโตอย่างมหาศาลโตเร็วมากเพราะว่าเขาหาวิธีการแก้ไขปัญหากับลูกค้าได้ดีกว่าแบงค์นะครับหรือในเทรนด์ของ 5G technology เนี่ยพอ 5G มาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันจะมาเป็นเวฟของแพ็กเกจของ new technology ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น blockchain นะครับ AI artificial intelligence big data IoT internet of things พวกนี้มันจะ unlock infrastructure ใหม่ของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนเงินในกระเป๋าอย่างครั้งใหญ่มากเลยเพราะว่ามันคือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่ที่หาวิธีที่เห็นโอกาสเห็นปัญหาเดิมๆเนี่ยแต่เราแก้ไขปัญหาเดิมๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้วยวิธีใหม่ที่มัน
มีประสิทธิภาพกว่าคนยุคที่แล้วที่เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเราก็จะชนะตลาดไม่ต่างอะไรกับที่เราเป็นโนเกียมา disrupt โกดักที่เขาเห็นถึงปัญหาการหากล้องถ่ายรูปโดยวิธีการให้กล้องฟิล์มครับเราต้องคิดคนกล้องดิจิตอลแคมเมอรามันดีกว่ามันแก้ไขปัญหาเดียวกันแต่มันแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนะครับบล็อกเชน Big Data AI IoT พวกนี้เราควรที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วลองดูว่ามัน apply กับมันจะไปได้แทบทุกวงการเลยครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าคนกลุ่มปัจจุบันที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านี่คือโอกาสทั้งหมดเลยยกตัวอย่างอย่างอันแรกคือบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ Libra กำลังจะออกมา Digital Yuan กำลังจะออกมาเห็นได้ชัดเลยว่า social commerce มันบูมแน่ digital economy เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ Mark Zuckerberg ยังออกมาประกาศเลยครับเขาตกใจมากเลยว่าคนไทยเป็นประเทศที่ใช้ Facebook ขายของมากที่สุดในโลกนะครับแล้วคนก็โกงกันเยอะส่งบัตรประชาชนปลอมมาบ้างนะครับโอนเงินของไม่ไปบ้างพวกนี้มันคือปัญหาของสังคมแล้วถ้าใครออกมาแก้ได้เนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จไปยิ่งปัญหาใหญ่แค่ไหนยิ่งปัญหายากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งได้รีวอร์ดเยอะขนาดเยอะตามนะเพราะฉะนั้นถ้า Libra ออกมา Digital Yuan ออกมาการโอนเงินมันเหมือนกับการส่งสติ๊กเกอร์นี่ก็คือเทรนด์อีกอันหนึ่งทำให้ต้นทุนทางด้านการเงินมันแทบจะไม่มีแล้วไม่ต้องเสีย 5% 7% โอนเงินข้ามประเทศนะครับปีนี้ปี2020เนี่ยคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง5,000 ล้านคนนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วถ้าคุณยังคิดมี mindset ที่ว่าคุณจะเปิดร้านค้าหน้าปากซอยมาขายลูกค้าแค่70ล้านคนในประเทศอันนี้ตลาดคุณเล็กมากและ assumption คือ70ล้านคนต้องขับรถมาจอดที่ร้านหน้าร้านคุณด้วยนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังเข้าถึงแค่70ล้านคนเลยแต่ถ้าคุณมี digital strategy เมื่อไหร่คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ 5,000 ล้านคนอินเทอร์เน็ตมัน scale ได้ครับไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถทุกคนเข้าถึงผ่านการขยับแค่นิ้วโป้งก็สามารถเข้าถึงร้านคุณได้แล้วนะครับแปลว่าคุณกำลังจะเข้าถึงลูกค้าอีก 5,000 ล้านคนไม่ใช่แค่70ล้านคนแล้วที่จะมีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปีนี้นะครับแล้ว payment เนี่ยมันกำลังจะ unlock ทำคุณรับเงิน1บาท2บาทจากแอฟริกาได้แล้วแปลว่าคุณสามารถขายแค่ถุงเท้าคู่เดียวก็สามารถทำกำไรได้แล้วต้นทุนทางการเงินมันหายไปแล้วครับโอนเงินข้ามประเทศ 5% 7% เมื่อก่อนขายถุงเท้าคู่เดียวไปแอฟริกาไม่ได้เพราะว่ามันแพงเกินค่าการโอนเงินข้ามประเทศมันไม่คุ้มกับการขายถุงเท้าแค่คู่เดียวแต่ตอนนี้พอ Digital Yuan Libra มาทุกคนก็ต้องเห็นเทรนด์แล้วว่า Social Commerce มันบูมแน่นอนนะครับการซื้อขายของออนไลน์กันยิ่งโควิดมามันยิ่งเร่งเลยครับยิ่งเร่งพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มันยิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Force Disruptionคือมันจะบังคับให้ทุกคนออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องมีการซื้อขายของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วอะไรที่คนมันทำซ้ำๆกันเกิน30วันมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะครับแล้วพอนิสัยลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยคนที่เข้าใจถึงพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้ก็จะเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะฉะนั้นโซเชียลคอมเมอร์สก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่ทุกคน SME ส่วนใหญ่ต้องมีเป็นออนไลน์สตราทีจี้แล้วครับถ้าคุณไม่มีออนไลน์สตราทีจี้นี่คุณอยู่ในวงการที่ลูกค้ากำลังจะออกจากวงการนี้ไปเรื่อยๆ physical industry เนี่ยมันจะไป digital economy ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปใช้เวลากับวงการที่ลูกค้าใช้เวลาของเขามากที่สุดถูกไหมครับลูกค้าใช้เวลากับหนังสือพิมพ์น้อยลงลูกค้าใช้เวลากับการดูโทรทัศน์น้อยลงฟังวิทยุน้อยลงพวกนี้มันเป็น offline business แต่ลูกค้าใช้เวลามากขึ้นกับอินเทอร์เน็ตกับ Facebook กับ Instagram กับ TikTokมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาธุรกิจของคุณไปอยู่กับที่ที่ลูกค้าใช้เวลามากที่สุดเพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่เราสามารถบอกได้หรือใครทำร้านอาหารอันนี้ก็หนักใจหน่อยเพราะว่า Cloud Kitchen ก็จะมา disrupt โครงการเขาตอนแรกก็คิดว่า Cloud Kitchen น่าจะมาภายใน 3-4 ปีแต่พอโควิดมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นภายใน1หรือ2ปีมันยิ่งเร่งให้เร็วขึ้นอีกเป็นตัวเร่งเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าชินแล้วครับชินกับการขยับแค่นิ้วโป้ง30นาทีอาหารอะไรก็ได้ในกรุงเทพมาถึงบ้านเขาละนะครับตอนนี้ Line Man ก็เลยเร่งเปิดตัว Cloud Kitchen ละ Grab นะครับ Food Panda มันก็จะอธิบาย Cloud Kitchen เพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมเผื่อบางคนก็ยังไม่เก็ตเพราะว่าจริงๆแล้วผมพอเข้าใจแต่อยากให้คุณท็อปอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันจะมา disrupt ร้านอาหารอย่างไรหรือมันจะทำให้เกิดโอกาสสำหรับใครที่อยากจะทำอาหารอย่างไรบ้างไอตัว Cloud Kitchen เนี่ยมันจะมาทำให้เกิดอะไรขึ้นมันคือยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนที่แก้ไขปัญหานึงให้กับสังคมถามว่าร้านอาหารแก้ไขปัญหาอะไรคือ1หิวข้าวนี่คือปัญหาของคนถูกมั้ยครับ
สองคืออยากจะกินอาหารอร่อยแต่มันมีข้อเสียคือมันช้ามันแพงมันต้องขับรถไปหาที่จอดมันต้องต่อคิวมันต้องบุ๊กล่วงหน้ามันต้องออกจากบ้านต้องหาที่อีกจะทำร้านอาหารฝ่ารถติดใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวกลางซึ่งต้องเช่าที่สุดท้ายต้องมาเพิ่มค่าราคาอาหารให้มันแพงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เหตุผลที่เขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาแก้ไขปัญหาหลักให้กับสังคมคือการหิวข้าวแล้วก็อยากกินอาหารอร่อยกันใช่ครับแต่พอไลน์แมนมา Grab มา Food Panda มาตอนนี้คนขยับแค่นิ้วโป้งนะครับจะกินอะไรก็ได้30นาทีมาส่งถึงหน้าบ้านคือแก้ไขปัญหาเดียวกันได้คือแก้ไขปัญหาเรื่องของหิวข้าว1 2 อยากจะทานอาหารอร่อยก็แก้ไขได้เหมือนกันแต่ปัญหาเรื่องของรถติดไม่มีแล้วปัญหาเรื่องของต้นทุนที่สูงที่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วมาใส่ลงไปในค่าอาหารที่ราคาแพงขึ้นก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปแล้วฝ่ารถติดเสียเวลาจะทำอะไรอย่างอื่นก่อนก็ได้เนี่ยพวกนี้มันเป็นการประหยัดเวลาให้กับลูกค้าปรากฏว่าเขาคือคนกลุ่มใหม่ทันทีเลยที่แก้ไขปัญหาเดิมที่ร้านอาหารแก้ไขเนี่ยได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปฝ่ารถติดไปจองคิวล่วงหน้าไปจ่ายอาหารที่แพงกว่าไปเสียเวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงทำอย่างอื่นก่อนก็ได้เขาก็เลยเป็นวินเนอร์ขึ้นมาแล้วถามว่าอันนี้คือแค่เฟสแรกนะครับที่เรียกว่า delivery นะครับ food delivery แต่พอ cloud kitchen มาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปฏิวัติวงการร้านอาหารทั้งหมดเลยครับถ้าใครกำลังจะเปิดร้านอาหารต้องฟังคลิปนี้นะครับให้คิดใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วครับเหมือนกับเราส่งอีเมลกันแล้วเราไม่เขียนจดหมายหากันแล้วครับจดหมายมันช้ากว่ามันแพงกว่าเช่นเดียวกับการทานอาหารนอกบ้านนะครับมันไม่สะดวกมันแพงมันต้องหาที่จอดรถใช่ไหมครับมันรถติดใช่ไหมครับมันคุณก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วอยากจะมีหน้าร้านที่เป็นร้านจริงๆอยู่เนี่ยต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าที่มากินร้านคุณเนี่ยต่างจากที่เขาทานที่บ้านต้องมีประสบการณ์ใหม่ที่มันต่างจากทานที่บ้านไม่งั้นเขาไม่ออกมาจากบ้านแน่นอนนะครับอย่างแรกคุณก็ต้องใช้อะไรครับต้องแอดเป็น entertainment value เข้าไปหรืออย่างที่สองก็คือต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆที่มันแปลกไปในการกินร้านอาหารของคุณแต่สิ่งที่ Cloud Kitchen มาก็คือในเมื่อ delivery มันมาแล้วเนี่ยแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือการสั่งอาหารมากินที่แล้วทุกจังหวัดมันก็จะเหมือนกันทุกจังหวัดก็ต้องสั่งอาหารมากินเหมือนกันแต่สมมติเจ๊ฝอยอาจจะขายได้แค่กรุงเทพเพราะว่าไลน์แมนส่งแค่ในกรุงเทพแล้วถ้าคนเชียงใหม่อยากจะกินเจ๊ฝอยทำยังไงหรือทุกวันนี้เราต้องสั่งทุกอย่างขยับแค่นิ้วโป้งกินทุกอย่างในกรุงเทพได้ก็จริงแล้วถ้าอยากจะกินกุ้งแม่น้ำอยุธยาทำยังไงครับเราก็ต้องขับรถไป1ชั่วโมงไปกินที่อยุธยาแต่พอมี Cloud Kitchen เนี่ยมันเป็นการแชร์ Kitchen กันนะครับในหัวเมืองหลักๆในทุกจังหวัดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้า Grab มาเปิดหรือ Line Man มาเปิด Cloud Kitchen ในกรุงเทพเนี่ยคนที่ขายกุ้งแม่น้ำอยุธยาเนี่ยสามารถส่งพ่อครัวมาประจำที่กรุงเทพได้3คนโดยที่ไม่ต้องลงทุนในการเปิดสาขาไม่ต้องลงทุนในการเปิดห้องครัวไม่ต้องลงทุนในการตกแต่งร้านแถม Line Man Grab บอกชัดเจนเลยว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอยากจะกินอาหารไทย 4,000 ออเดอร์ต่อวันผ่านถนนสุขุมวิทมันมี data ชัดเจนเลยว่ามีคนสั่งอาหารอินเดีย 4,000 ออเดอร์อาหารไทย 4,000 ออเดอร์ใน1วันที่ผ่านมาผ่านถนนสุขุมวิทถนนเดียวเนี่ยที่เรียกผ่านแอปของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งออเดอร์มาที่ครัวกลางเสร็จปุ๊บใครทำอาหารไทยโอเคกุ้งแม่น้ำอยุธยาแปลว่าคนสุขุมวิทขยับแค่นิ้วโป้ง30นาทีก็ได้กินกุ้งแม่น้ำอยุธยาละไม่ต้องขับไปที่อยุธยาเป็นชั่วโมงคนที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็กินแม่กุ้งแม่น้ำอยุธยาได้แล้วเพราะว่าส่งแค่พ่อครัวไปประจำที่นั่นโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะว่าพฤติกรรมของการบริหารการทานอาหารมันเปลี่ยนไปตัววัตถุดิบอะครับอย่างกุ้งแม่น้ำมันต้องได้กุ้งแม่น้ำอยุธยากุ้งแม่น้ำต้องเอามาเองไหมครับหรือทางด้านCloud Kitchenจัดให้ครับโอ้อีกหน่อยมันจะเป็นอีโคซิสเต็มเลยครับคือเป็นซัพพลายเชนด้วยเนาะซัพพลายเชนทั้งหมดเลยครับมันจะเป็นโฮเซลมาอาจจะเป็นแต่บางคนก็ต้องแชร์วัตถุดิบกันอยู่แล้วก็ได้ผักก็ใช้เหมือนกันทำไมเราไม่สั่งเป็นโหลหลายร้านที่อยู่ในครัวเดียวกันเนี่ยสั่งทีเดียวถูกกว่าแล้วก็มาแบ่งกันอย่างนี้ไปแข่งกับแมคโครนะแมคโครอาจจะถูกดิสรัปได้นะเนี่ยนะ
นะครับโอ้โหมันชิ่งหลายชิ่งเลยไม่ใช่แค่แมคโครตลาดไม่ใช่แค่แมคโครเดียวนะครับตอนนี้ 7-Eleven ก็ปวดหัวนะครับตอนนี้แมคโครก็ปวดหัวครับ 7-Eleven ก็บอกว่าเขาอุตส่าห์ลงทุนวาง 7-Eleven ทุกหน้าปากซอยในเมืองไทยอะครับนะครับมีเซเว่นสาขา 7-Eleven หมื่นกว่าสาขาในเมืองไทยมากที่สุดเป็นเบอร์2ของโลกรองจากญี่ปุ่นขนาดทำขนาดนั้นคนไทยทุกวันนี้ยังไม่ออกไปซื้อน้ำเองหน้าปากซอยเลยครับยังเรียก Grab ไปซื้อน้ำให้เลยเราสู่เข้าสู่ยุคที่มัน lazy economy ขนาดนี้ครับยิ่งกว่าคนตอนนี้ขนาด 7-Eleven ยังปวดหัวเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะมาส่ง delivery เองแล้วจะส่งน้ำถึงบ้านเลยครับตอนนี้เขายังปรับตัวขนาดนั้นแมคโครนี่คือไม่รอให้คนมานั่งซื้อวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วไปส่งถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับไม่ต้องขับรถมาแมคโครแล้วขนาดบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้เขายังปรับตัวเลยเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปจริงๆความจริงก็มีสถิติออกมาใหม่นะครับว่าระยะทางที่คนเรียก Grab หรือ Line Man ที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่ดูมั้ยครับ คนเรียกใกล้ที่สุดคือ6เมตรอะครับ6เมตรติดกันเลยครับคือสมมติคุณต่อคิวซื้อไอติมอยู่ให้พี่ไลน์แมนต่อคิวซื้อขนมปังร้านถัดไปให้อย่างเงี้ยมันนี่คือเราเข้าสู่ยุคที่มัน lazy economy จริงๆนะครับหรือบางแอเรียในสุขุมวิทเนี่ยครับไลน์แมนไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์นะครับถือยืนไปซื้อให้ต่อคิวแล้วก็ไปส่งตามแอเรียที่คนอยู่เนี่ยครับเดินเอายังได้เลยนะครับเราเข้าสู่ยุคขนาดออกไปหน้าปากซอยซื้อน้ำยังไม่ออกไปแล้วครับทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมันคือมันเขาดันไปเจอกลุ่มคนใหม่ที่แก้ไขปัญหาเก่าของเขาได้ดีมากจนตอนนี้เขาถูกเอาใจจนสบายไปหมดแล้วครับจนขยับแค่นิ้วโป้งเดียวครับการในฐานะมันสูงมากมีคำถามกลับไปที่ตัว Cloud Kitchen 1พอดีผมไม่แน่ใจว่าเห็นบอกว่าพอหลังจากเกิดโควิดเนี่ยตัวธุรกิจ Co-working Space เนี่ยมันดรอปลงเพราะกังวลเรื่องเกี่ยวกับการแชร์พื้นที่เรื่องโลกเรื่องการติดต่อแล้วตัว Cloud Kitchen มันไม่คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้หรอครับว่ามาแชร์ครัวกลางกันเกิดไปติดโลกของใครของใครมันไม่วิตกกังวลเหมือน co-working space อย่างนั้นหรอครับคุณท็อปมองว่าไงครับครับอันนี้เป็น short term ครับ short term solution คือมันสุดท้ายผมมองว่าวัคซีนมันต้องหาเจอภายใน6เดือนหรือปีหรือปีครึ่งแล้ว อย่างในอดีตตั้งแต่ Spanish Flu 100ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลาโดยเฉลี่ยก็ปีครึ่งในการหาวัคซีนเจอถูกมั้ยครับในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยียังไม่แอดวานซ์ขนาดนี้การสื่อสารมันยังไม่เชื่อมขนาดนี้ทั่วโลกมันยังไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้แปลว่าเราอาจจะหาวัคซีนเจอได้เร็วกว่า6เดือนหรือปีครึ่งก็ได้ถ้าหาวัคซีนเจอแล้วเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ครับที่ฉีดวัคซีนได้ครับมันก็ระยะทางหรือมันก็จะไม่ใช่ปัจจัยขนาดนั้นแต่ผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยมันมีอิมแพคแน่นอนนะครับมีอิมแพคตรงที่ว่า co-working space หรือแม้แต่กระทั่งโรงแรมเนี่ยจะต้องมีวิธีการทำความสะอาดในระดับเดียวกับโรงพยาบาลที่ทำได้ดีมากเลยในการคลีนรูมทุกครั้งเนี่ยเวลา patient ออกไป1ครั้ง patient ใหม่เข้ามาเนี่ยเขามีวิธีการคลีนที่แบบ top standard มากๆเลยเพราะฉะนั้นโรงแรมก็เหมือนกันถ้าอยากจะรับลูกค้าได้ในยุคโควิดเนี่ยหรือ post covid เนี่ยที่ยังมี concern ตรงนี้อยู่เนี่ยเขาต้องกลายเป็น security first company hotel second คือความปลอดภัยมาก่อนเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้มาตรฐานการรักษาความสะอาดของเขาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเช่นเดียวกับ co-working space เช่นเดียวกับ cloud kitchen หรือ co-cooking space นะครับมันก็ในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวผมเชื่อว่าเราเจอวัคซีนแล้วมันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาหนึ่งที่ฉีดได้นะครับครับเยี่ยมเลยในบินไอเองมีเจ้าของร้านอาหารดังที่เชียงรายมีระดับใหญ่มากเปิดมาแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับมีพื้นที่อยู่เยอะฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นไอเดียที่ดีนะว่าเตรียมความพร้อมดีๆนะครับถ้าเผื่อทางด้านของคอนเซปต์นี้มานะครับเราต้องปรับตัวให้ทันนะแล้วมีหลายคนเนี่ยที่ทำทัวร์หรือทำธุรกิจบางอย่างช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็หันมาทำอาหารกันหมดเลยในประเทศไทยนี่ตกลงเป็นครัวโลกแล้วเนี่ยนะครับกินกันจนอ้วนกันไปหมดเลยก็ฟังให้ดีๆนะครับอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเราก็ได้ถ้าเรามีฝีไม้ฝีมือนะแล้ววันนี้คนอยากลองของแปลกของใหม่มีคราวคิดเช่นขึ้นมานะครับหรือโคคิดเช่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถไปทำตรงนั้นได้แล้วก็สร้างรสชาติสามารถกระจายได้หมดเลยและอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้อยากให้คุณท็อปจริงๆคุณท็อปได้พูดไปแล้วล่ะว่าวันนี้โลกมันเชื่อมโยงแต่ยังมี mindset ของผู้ประกอบการบางคนซึ่งจริงๆแล้วอยากจะสื่อสารเข้ามาตลอดนะครับบางทีเขามองว่าธุรกิจเขาอยู่แค่จังหวัดเล็กๆอ่ะเขาอยู่เมืองเล็กๆอ่ะเพราะนั้นเขาก็เลยคิดเล็ก
ต่เขาไม่รู้ว่าไอ้เล็กๆเนี่ยวันนี้ออนไลน์มันเชื่อมโยงได้หมดเลยอย่างเช่นเป็นอาหารก็ได้ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันไปได้หมดเลยหรือมีของเล็กๆอย่างเช่นสั่งถุงเท้าไปแอฟริกาก็ทำได้ในเมืองไทยก็ได้บางครั้ง mindset ของท้องถิ่นธุรกิจท้องถิ่นอ่ะเขาถูกกบด้วยเจ้าใหญ่ของท้องถิ่นทำให้เขามองไม่เห็นภาพเนี้ยแบบโอ้โหต้องอธิบายมากแล้วบางทีไม่กล้าฝันใหญ่วันนี้จริงๆแล้วผมว่ามันติดที่ mindset มากๆเลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปต่อเขาไม่คิดว่าตลาดมันทำได้มันเป็นไปได้เพราะอยู่แต่ในจังหวัดแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะไปต่อจริงๆเราสามารถไปได้ทั่วโลกหมดเลยขอเพียงแค่ว่าเรามีของที่มันแตกต่างแล้วมีจุดเด่นแล้วสื่อสารเป็นเท่านั้นเองใช่ไหมครับอันเนี้ยเนาะอาจจะมีเคสสตาร์ดี้อะไรสักอย่างหนึ่งไหมครับที่คุณท็อปมีในสิ่งที่เคยรีเสิร์ชมาหรือเคยพบเห็นว่าธุรกิจเล็กๆของเมืองไหนก็ได้ของคนไทยหรือต่างประเทศก็ได้แล้วเขาคิดใหญ่แล้วเขาไปที่ต่างประเทศได้หมดแล้วก็กลายเป็นอะไรที่สนุกสนานเติบโตได้เลยอย่างเงี้ยครับคุณท็อปมีเคสเล่าให้ฟังนิดนึงไหมครับโอ้ความจริงทุกบริษัทที่ใหญ่ตอนนี้เริ่มจากเล็กมาก่อน นะครับเล็กหมดเลยครับตอนนั้น Amazon ก็ตอนที่เจฟเบโซสเปิดธุรกิจแรกๆนะครับก็ขายแค่หนังสือแค่นั้นเองใช่ใช่แต่ปรากฏว่าภายใน20ปีตอนนี้ใหญ่กว่าโวมาดิขายทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ใช้เวลา20ปีเพราะว่าตอนนั้นอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมเท่ากับยุคนี้เขาต้องลงทุนใน private server เองในการ scale ทราฟฟิกเข้าเว็บไซต์ของเขาต้นทุนก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเทียบกับทราฟฟิกที่เข้ามาหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับมือถือยังเข้าไม่ถึงทุกคนด้วยซ้ำไปอินเทอร์เน็ตแต่ยังเข้าไม่ถึงทุกบ้านด้วยซ้ำไปเพราะว่า market size ก็ลิมิตพอมายุคมาร์คซูเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาใช้เวลาเหลือแค่10ปีเป็นเด็กที่ก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรดีกว่าเด็กคนอื่นพ่อก็เป็นลอเยอร์หรือเป็นเดนทิสสักอย่างนะครับปกอาชีพทั่วไปเขาใช้เวลาสร้าง Facebook แค่10ปีจากฮาร์วาร์ดดอร์มรูมห้องนอนของเขากลายเป็นยูนิคอร์น 30,000 กว่าล้านระดับเดียวกับ Amazon ได้ภายในแค่10ปีเพราะอะไรเพราะว่าพอมาอยู่ยุคมาร์คซูเกอร์เบิร์กเนี่ยรุ่นพี่เขาสร้างให้หมดเลยสตีฟจ็อบส์รุ่นพี่เขาเอามือถือใส่กระเป๋าลูกค้าทุกคนทําให้ Facebook ไม่ต้องไปเปิดออฟฟิศทั่วโลกแล้วในการเข้าถึงลูกค้าสาขาไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปมือถือคือสาขา 2.0 Facebook ไม่เห็นต้องมาง้อคนไทยหรือเปิดออฟฟิศในเมืองไทยหรือมีแม้ประตูแม้แต่ประตูเดียวในเมืองไทยครับทุกคนเป็นลูกค้าทั้งหมดเลยผ่านการขยับแค่นิ้วโป้งแค่นั้นเองทุกคนมี Facebook account หมดเลยเพราะว่า Steve Jobs ลงทุนให้กับเขา Private Server ก็ไม่ต้องลงทุนเองเพราะว่า Jeff Bezos ลงทุนใน Cloud Computing ให้ AWS scale ตามที่เขาใช้ได้เลยนะครับอินเทอร์เน็ต AT&T ลงทุนให้คนทั้งอเมริกามากขึ้นเข้าถึงมีบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่จะมี 5G ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น success rate มันก็เลยเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือUber เหลือแค่6ปีนะครับ Facebook ใช้10ปี Amazon ใช้20ปี Uber แค่6ปีสามารถมา disrupt วงการแท็กซี่ค่อนข้างจะดึกดำบรรพ์มากนะครับวงการนี้ก็ใช้เวลาแค่6ปีแค่นั้นเองในการเป็นยูนิคอร์นเพราะว่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเองเลยคนทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกคนมีมือถือในการเรียกแท็กซี่อยู่แล้วโฆษณาตุ้มเดียวผ่าน Facebook ทุกคนอยู่ในโซเชียลมีเดียหมดแล้วเพราะมาร์คซูเกอร์เบิร์กลงทุนให้ทุกคนอยู่ที่เดียวกันโฆษณาตุ้มเดียวเห็นหมดนะครับ Uber ก็ใช้เวลาแค่6ปี Airbnb 3ปีเป็นยูนิคอร์นล่าสุด Luckin Coffee ของประเทศจีน18เดือนเป็นยูนิคอร์น 30,000 กว่าล้านบาทนะครับปีครึ่งคือถ้าคุณยังอยู่ในยุคที่คุณคิดว่าใช้เวลา18เดือนในการเขียน business plan เนี่ยผ่านคนให้รู้ไว้ว่าคนอื่นเขาสร้างยูนิคอร์น 30,000 กว่าล้านไปแล้วภายใน18เดือนโลกมันเร็วมากมันขยับเคลื่อนเร็วมาก success rate ก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบริษัทใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้เปรียบเสมอไปอย่างที่ผมบอกมันเถอะท่าครับแล้วเขาต้องลงทุนในเทคโนโลยีเองแล้วบางที CFO บอกว่ายังไม่คืนทุนเปลี่ยนเทคโนโลยีไม่ได้ปรากฏว่าเขาใช้สิ่งที่แย่กว่าสิ่งที่ solution ที่มันมีในตลาดในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าสู้บริษัทใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนเองจ่ายเป็นคลาวด์จ่ายเป็นรายเดือนและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดตลอดดีกว่านะครับเข้าถึง world class technology ในระดับเดียวกับที่บริษัทใหญ่ๆเข้าถึงแถมดีกว่าด้วยเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนในการลงทุนไปก่อน10ปีคืนทุนใช้ได้แค่5ปีเทคโนโลยีมันขยับขึ้นอีกทีนึงแล้วแต่บริษัทใหญ่บอกว่าขยับไม่ได้เพราะว่ายังไม่คืนทุนรออีก5ปีก่อนค่อยเปลี่ยนอันใหม่กลายเป็น solution ยากกว่าบริษัทใหม่เล็กๆที่เปิดขึ้นมาไม่กี่ปีด้วยซ้ําไปนะครับลองดูในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ครับ S&P 500เนี่ยอายุเฉลี่ยอายุไขเมื่อก่อนคือ75ปีนะครับอายุไขของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกา S&P 500ปัจจุบันอายุไขเหลือแค่7ปีครับในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีนะครับประสบความสำเร็จก็ของคนยุคที่แล้วก็ยากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนไม่ทันมันเปลี่ยนยากด้วยครับเพราะว่า
ยิ่งองค์กรใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งเทอะทะมันยิ่งอ้วนเท่าไหร่ยิ่งขยับช้าถูกไหมครับยิ่งคุณเป็น SME มีอำนาจในการตัดสินใจได้คนเดียว2คนยิ่งโอ้โหยิ่งสบายเลยไม่ต้องผ่านอะไรเยอะนะครับแถมไม่ต้องลงทุนเองด้วยจ่ายเป็นรายเดือนอย่างบริษัทผมเนี่ยจ่ายเป็นรายเดือนใช้30กว่าแอปพลิเคชันปรากฏว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเองเลยขยับเคลื่อนได้เร็วมากโควิดมาก็ไม่มีผลเพราะว่าทำงานที่บ้านก็ได้มีอยู่30กว่าแอปพลิเคชันในการช่วยทำงานนะครับพออันไหนไม่ใช้แล้วก็ปิดทิ้งก็ไม่จ่ายรายเดือนเหมือน Netflix นะครับเลิก subscribe รายเดือนก็ไป subscribe อันใหม่ที่มันมีประโยชน์กว่าขยับเคลื่อนได้เร็วอะครับมันเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแล้วอะครับมันก็จะประสบความสำเร็จได้ในเรทที่เร็วขึ้นเรื่อยๆครับจริงแล้วมีหลายคำถามคือว่าติดตามรายการที่คุณท็อปได้มีไปสัมภาษณ์เรื่องแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนั้นก็อยากจะให้แนะนำสักน้อยๆบอกวันนั้นแนะนำไปรายการของคุณของอะไรนะอายุน้อยลายคุณก้องเข้ามาออกที่นี่เหมือนกันโอ้วันนั้นคุณท็อปพูดไปต้องหลายตัวผมนั่งจดนั่งฟังเยอะมากเอาถ้าเอาแบบง่ายๆนะวันนี้ลองดูว่าแอปพลิเคชันอะไรที่ง่ายๆที่สุดที่จำเป็นต้องใช้สัก3ถึง5อย่างก็พอที่คิดว่า SME ควรจะต้องเริ่มใช้แล้วก็คิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจแน่นอนละต่อจากนี้ไปต้องเอาแค่น้อยๆที่ใช้งานได้จริงๆเลยครับง่ายๆก่อนเชิญครับมีไหมครับคือ mindset ของการทำธุรกิจก็คืออะไรที่มันทำซ้ำๆครับต้องให้คอมพิวเตอร์ทำแทนเพราะว่ามันทำได้ดีกว่าคนแน่นอนทำซ้ำๆคนคือ1คือผิดพลาดแน่นอนถ้าทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับ2คือทำได้ช้ากว่านะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีผิดแล้วก็ productivity ดีกว่าเราในฐานะผู้ประกอบการคือต้องลด capex กับ opex ให้ fix ที่เหลือคือกำไรที่ต้องโตขึ้นทุกปีแต่ไม่ควรจะลงทุนซ้ำใน infrastructure capex opex ต้อง fix ที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีทำงานแทนคนนะนี่คือ mindset ของการเอาแอปพลิเคชันเข้ามาใช้มันเป็นการเพิ่ม productivity input เท่ากัน1 output เท่ากับ10 output เท่ากัน100มันคือการ scale profitability หรือกำไรของบริษัทเพราะฉะนั้นมันคือไอเซปคอนเซปต์เดียวกันว่าทำไมเราใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขอะครับทำไมเราไม่ใช่หัวคิดเลขใช้คนคิดเลขก็เพราะว่าเครื่องคิดเลขมันทำงานได้ดีกว่าในการคิดเลขเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่าเครื่องคิดเลขมาช่วยเราคิดเลขแล้วทำไมเราไม่ใช้อีกแอปนึงที่เรียกว่า LastPass ในการจำ password ให้เราทำไมเราต้องใช้หัวสมองเราจำแอป LastPass ก็จำ password ดีกว่ามันมีอีก30กว่าแอปพลิเคชันในการทำทุกฟังก์ชันในบริษัทดีกว่านะครับทำไมเราต้องใช้ Excel เพราะมันผูกสูตรทำอะไรได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมเราไม่ใช้ Clipfolio ในการรายงานทุกอย่างนะครับในการ report ส่ง report ทุกอย่างทำไมต้องมานั่งทำเองนะครับซึ่งเวลาจะไม่พออาจจะยกตัวอย่างแค่3 4แอปครับก็พอในเซสชันนี้แต่ถ้าอยากจะเที่ยวจริงๆก็ไปดูคุณก้องอายุน้อยล้านได้นะครับที่ผมสั่งให้สัมภาษณ์หรือคุณสุริชัยหยุดนะครับอย่างแอปแรกที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะใช้กันควรจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Intercom นะครับเราอยู่ในยุคที่รู้ไหมครับว่ามูลค่าของข้อมูลเนี่ยแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้วขอพูดอีกทีนะครับมูลค่าของข้อมูลแซงหน้ามูลค่าของน้ำมันไปแล้วแปลว่าใครที่มีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเนี่ยยิ่งได้เปรียบยิ่งสมมติยกตัวอย่างร้านอาหารที่บอกว่าร้านอาหารใหญ่มากที่เชียงใหม่ที่เปิดมา50ปีนะครับแทบจะผมว่าแทบจะทุกคนในกรุงเทพน่าจะได้ทานร้านอาหารที่เชียงใหม่แต่ถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเลยเราจะเข้าถึงลูกค้ายังไงถ้าข้อมูลลูกค้าเลยเราจะติดต่อลูกค้ายังไงทั้งที่เปิดมา50ปีคนแทบจะทั้งประเทศไทยไปกินร้านของคุณแล้วเนี่ยน่าเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ถ้าเราเก็บเป็นอีเมลเก็บเป็นเบอร์มือถือลูกค้าเนี่ยพอกดโควิดอย่างน้อยเราก็ยังติดต่อลูกค้าผ่านอีเมลได้ส่งเป็นนิวส์เลเตอร์ว่าฉันยังอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันส่งไปหาที่บ้านคุณได้ delivery ลดให้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอินเตอร์คอมเนี่ยมันก็จะบอกคุณว่าลูกค้ากลุ่มนี้เงียบไปแล้ว1เดือนลูกค้ากลุ่มนี้เงียบไปแล้ว2เดือนลูกค้ากลุ่มนี้ยังแอคทีฟอยู่ยังซื้อทุกเดือนลูกค้ากลุ่มintercom เนี่ยมันสามารถบอกคุณได้เลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้เงียบไป1เดือนที่ผ่านมาไม่สั่งคุณเลยลูกค้ากลุ่มนี้เงียบไป2เดือนตามอีเมลตามเบอร์มือถือเก็บทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าของคุณลูกค้ากลุ่มนี้ยังสั่งสมมุติคุณเปิดร้านขายอาหารไทย intercom ก็จะบอกคุณเลยว่าลูกค้าสมมุติคุณมีลูกค้าอยู่1ล้านคนในฐานข้อมูล 100,000 คนเงียบไปแล้วใน1เดือนที่ผ่านมาอีก 100,000 คนเงียบไป2เดือนที่ผ่านมาคุณก็ต้องดูแล้วไอ้ 100,000 คนเนี้ยทำไมเขาถึงเงียบไปอ๋อเขาเพราะอินเตอร์คอมก็บอกอ๋อเป็นกลุ่มคนที่ชอบกินผัดไทยนะครับ
เราก็ต้องส่งวาวเชอร์ผ่านอีเมลว่าถ้าใครซื้อผัดไทยในอาทิตย์นี้ลดให้ 50% เราจะไม่ส่งลด 50% ลดก๋วยเตี๋ยวหลอดไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้ชอบกินผัดไทยแล้วคนกลุ่มใหม่ที่ซื้อผัดไทยอยู่แล้วทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องส่งให้เขาเพราะว่ามันคือต้นทุนของบริษัทนะครับเป็นลดให้ 50% คือกำไรที่หายไปแล้วเรารู้ว่าบนข้อมูลว่าเขาแอคทีฟอยู่แล้วเขาซื้อทุกอาทิตย์อยู่แล้วจะไปแอคทีเวทเขาทำไมต้องไปแอคทีเวทกลุ่มคนที่มันเงียบไป4-1เดือนที่ผ่านมามันเป็นการยกมือบอกว่าฉันอยู่นี่นะอย่าลืมฉันนะครับ act attention economy นะครับ intercom เนี่ยมันก็เป็นแอปหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับร้านค้าร้านอาหารหรือทุกๆบริษัทที่เปิดให้บริการลูกค้าในการส่งเป็น customized email เพราะลูกค้าต้องการ personalized service ไม่ต้องการส่งอีเมล spam ส่งไปอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเขาเขาต้องรู้สึกว่าบริษัทรู้จักเขาจริงๆแล้วรู้ถึงปัญหาของเขาจริงๆแล้วนี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะของเขาจริงๆต้องเป็น personalized marketing นะครับเพราะฉะนั้นมันควรที่จะต้องเริ่มเก็บอีเมลลูกค้าเก็บเบอร์มือถือลูกค้าแล้วก็ใช้แอป intercom ในการส่งเราเรียกว่า behavioral newsletter หรือ transactional email ในการส่งในการ activate sales หรือยอดขายก็สามารถใช้ได้อย่างที่สองก็คือแอปอันที่สองที่ชื่อว่า Zendesk นะครับ Z-E-N-D-E-S-K ปัญหาคือตอนนี้คนขายของออนไลน์เยอะมากผ่าน Facebook บ้างผ่าน Instagram บ้างผ่าน Twitter บ้างผ่าน LinkedIn เปิดแท็บประมาณ10แท็บครับแล้วลูกค้าก็ต้องตอบลูกค้าคนไหนตอบผ่าน Facebook ก็ต้องเข้าไปใน Facebook ตอบลูกค้าผ่าน LINE ก็ต้องเข้าผ่าน LINE ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งผ่าน Twitter ก็ต้องเข้าผ่าน Twitter ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งผ่าน Instagram ก็ต้องเข้าไปคุยใน Instagram มัน manage ยากอะครับถ้าเราใช้ Zendesk เนี่ยมันลิงก์ทุกอย่างเข้ามาในแอปเดียวแล้วเราตอบจากที่แอปเดียวเลยไม่ต้องเปิดเป็น10แท็บทิ้งไว้แล้วทิกเก็ตไหนที่มาจาก Facebook มันก็จะวิ่งเข้า Zendesk เราตอบผ่าน Zendesk มันก็จะไปตอบผ่าน Facebook ให้ทิกเก็ตไหนที่มาจาก Twitterเราตอบผ่าน Zendesk มันก็จะไปตอบผ่าน Twitter ให้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเป็น10แท็บ Zendesk เนี่ยก็มีบอกส่งรีพอร์ตได้ด้วยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเราตอบกับลูกค้าเนี่ย first time reply อยู่ที่กี่นาทีโดยเฉลี่ยค่าการตอบกับลูกค้าภายใน1ชั่วโมงไหมภายใน1วันภายใน30นาทีหรือเปล่าก็เป็นการควบคุมคุณภาพการตอบกับลูกค้าการสื่อสารกับลูกค้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปนึงครับ2ละครับหรือไม่ว่าจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการหรือไม่ก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการทำบัญชีก็ได้ครับน่าจะใช้ได้ทุกอินดัสทรีอยู่แล้วทุกวันนี้ปัญหาคือสมมุติวันที่9เนี่ยครับบางบริษัทยังไม่รู้เลยว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างยอดขึ้นหรือยอดลงเพราะว่าต้องรอนักบัญชีปิดงบให้เสร็จก่อนนะครับอาจจะรอถึงวันที่15บริษัทไหนช้าหน่อยนะครับก็กลางเดือนพอกลางเดือนรู้ว่าอ้าวเดือนที่แล้วยอดตกต้องรอถึงปลายเดือนก่อนจะมาคิด strategy ใหม่กู้สถานการณ์ปรากฏว่ากว่าจะได้ปรับตัวเนี่ยต้นเดือนหน้าเสียเดือนนี้ทั้งเดือนฟรีบริษัทผมไม่ใช่ครับบริษัทผมใช้แอปนะครับ QuickBooks นะครับ Clipfolio หรือจะเป็น Zero ก็ได้มันจะ auto reconcile accounting ให้เลย automate นะครับไม่ต้องมานั่งให้นักบัญชี bookkeeper เนี่ย print bank statement มาอันหนึ่งไปเบิกที่แบงค์ printgeneral ledger ออกมาอีกอันหนึ่งแล้วก็นั่งมานั่งใช้ปากกาขีดเอาว่าตรงไหมเข้าออก Zero มัน integrate แบงก์ไทยอยู่แล้วทุกแบงก์เราแค่อัพโหลด general ledger เข้าไปแล้วมันจะ auto reconcile ให้เลยแล้วเรากดปุ่มเดียวมันก็จะ report เป็น balance sheet income statement นะครับ cash flow statement ได้เลยผูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วในแอปนี้หรือ Clipfolio ก็จะ report real time เลยว่าเงินเข้าออกทุก1นาทีเงินเข้าออกบัญชีเท่าไหร่ order เปิด order ซื้อ order ขายเท่าไหร่ต่อวันแปลว่าถ้าสมมติวันนี้วันที่9เนี่ยผมสามารถเข้าไปดูในคลิปฟอลิโอแล้วก็เช็คเปรียบเทียบกับวันที่9เดือนที่แล้วได้เลยว่าถ้าทางเดือนนี้ยอดจะขึ้นหรือลงแล้วผมก็ลิงก์อินเตอร์คอมได้เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติเดือนนี้ถ้าทางยอดน่าจะตกก็เอาอินเตอร์คอมเนี่ยแอคทีเวตคนที่เงียบไปส่งอีเมลลด 50% อะไรแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอ1เดือนให้เสียผลประโยชน์ฟรีในการปรับตัวไม่ทัน1เดือนเสียเปล่าบริษัทผมนี่รู้งบการเงินก่อนนักบัญชีด้วยซ้ำไปนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้มาช่วยเพราะฉะนั้นมันมีความจริงมันพูดอีก30กว่าแอปพลิเคชันนะครับที่เยอะมากเนาะที่มันสามารถผมว่าหลักๆ3อันเนี้ยเยี่ยมละจริงๆหลักอันที่1หาเงินอินเตอร์คอม personalized marketing เพื่อ tracking เพื่อรู้พฤติกรรมผู้บริโภคตามให้ได้อันที่2เวลาเราจะบริการให้ดีๆต้องมี communication ที่ดีๆก็ใช้ Zendesk นะ
สื่อสารภายในกับภายนอกออกมาให้ชัดเจนไอ้3ดูกระแสเงินสดดูการเงินให้ดีเพราะว่า3อย่างเนี่ยเป็นคีย์ๆหลักๆอย่างอื่นไปตามดูได้ในรายการที่คุณท็อปได้มีสัมภาษณ์ไปแล้วถ้าจะลงลึกอย่างอื่นนะน่าไปลองดูนะครับแล้วเรียนรู้นะเราต้องเข้าใจการปรับตัวนะครับเอาแค่ประมาณนี้พอดีกว่าผมว่าจริงๆมีคำถามหลายอย่างผมเก็บไว้ตอนท้ายเขาถามเยอะเรื่องคริปโตเรื่องอะไรต่างๆเยอะมากเดี๋ยวผมจะมีช่วงที่อยากจะถามเรื่องนั้นมีอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปสู่ถามตอบนะครับคุณท็อปพูดมาเยอะผมเชื่อหลายคนเป็นแฟนคลับคุณท็อปมากเลยแต่ประเด็นก็คือหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะรู้บล็อกเชนเราอยากจะรู้เทคโนโลยีแล้วรู้กว้างไกลเหมือนอย่างท็อปเนี่ยนะครับที่สามารถรู้ได้เยอะตอนนี้เราไม่เคยรู้เราจะทำอย่างไรที่มีแหล่งข่าวสารถ้าเอาเราเปิดตัวเราเองแล้วล่ะเราต้องรู้เราต้องเปลี่ยนตัวเองคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรหรือติดตามข่าวสารเพื่อมารู้ว่าธุรกิจเราในบล็อกเชนเนี่ยมันมีในโลกนี้ที่ไหนที่เขาเริ่มเอาไปใช้ทางไหนบ้างเพราะบางทีมาคิดเองอย่างเช่นบางคนเป็นธุรกิจตั้งแต่ทายาทคุณพ่อคุณแม่อากงทำมานะแล้วไม่รู้เลยวันนี้มาบล็อกเชนคืออะไรมันคือมันคิดเองไม่ได้อะรู้ว่าบล็อกเชนเรียกอย่างนี้แต่จะไปจินตนาการต่อไม่เป็นจะมีแหล่งไหมที่จะเป็นแหล่งที่เขาไปเสิร์ชกันว่าบล็อกเชนตอนนี้กำลังทำได้อุตสาหกรรมไหนบ้างถ้าเราไปดูเราจะได้เริ่มเรียนรู้บ้างท็อปพอมีข้อแนะนำเว็บไซต์หรือแหล่งที่ไหนไหมครับที่ให้คนเริ่มต้นทำเรียนรู้ตรงนี้ครับโอ้ความจริงมีเยอะมากครับยิ่งอินเทอร์เน็ตมายิ่ง Google มานี่มันทำให้การแชร์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากครับมันเข้าไม่ถึงข้อมูลไม่ได้แล้วครับคืออยู่ที่ว่าคุณเสิร์ชแล้วก็ค้นคว้าหรือเปล่านะมันจะมีหลายเว็บไซต์มากเลยที่ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตอนนี้แม้แต่กระทั่งมหาลัยเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับบล็อกเชนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น MIT Oxford Harvard เนี่ยเปิดคอร์สออนไลน์ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนบางที่เรียนฟรีด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไม่ต้องการใบประกาศนียบัตรนะครับก็เรียนฟรีจ่ายเงินอีกหน่อยก็ได้ใบประกาศนียบัตรจาก MIT จาก Harvard พวกนี้ในการเรียนคอร์สบล็อกเชนตอนที่ผมเปิดธุรกิจใหม่ๆยิ่งไม่มีที่ไหนสอนเลยครับต้องลงมือหาอ่านลงมือทดลองทำเองนะครับตอนนี้ที่ง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้อาร์ติเคิลมีเต็มอินเทอร์เน็ตเลยครับว่าบล็อกเชนแอปพลิเคชันใช้ทางด้านไหนบ้างหรือจะติดตามบริษัท Bitkub ก็ได้ครับเราไปพูดมาแทบจะทุกมหาลัยแทบจะทุกองค์กรเอกชนองค์กรรัฐบาลนี่ไปมาหมดทุกที่แล้วครับใน7ผมว่าน่าจะพูดเป็นพันเวทีได้แล้วครับในการให้ข้อมูลทุกคนเกี่ยวบล็อกเชนแอปพลิเคชันบล็อกเชนเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีใน YouTube ก็มีเต็มนะครับวิดีโอจาก Walmart Walmart ก็เริ่มใช้บล็อกเชนแล้วนะครับมีบล็อกเชนวิดีโอเต็มไปหมดเลยใน YouTube ใน Google เข้าไปอ่านได้หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ meetup.com ก็ได้ครับมันจะเป็นคอมมูนิตี้บางที่อ่านก็อาจจะรู้สึกเบื่ออยากจะไปเจอคนที่สนใจเหมือนกันเหมือนในมหาลัยเราก็จะเป็น society ใครสนใจ society ไหนก็จะไปจอย society นั้นในมหาลัยเช่นเดียวกันคนทำงานมันก็จะมี society กลุ่มคนของเขาที่เรียกว่า meetup.com อันนี้ก็เป็น startup หนึ่งที่จัดให้คนมาเจอกันทั้งประเทศนะครับทั่วโลกเลยยืนเป็นในซานฟรานซิสโกนะครับใน Silicon Valley ซึ่งใครสนใจทางนั้นสมมติมันจะมีกลุ่ม wine tasting เขาก็จะนัดเจอกันสมมติที่สุขุมวิททุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มเราก็จะไปพบปะคนใหม่ๆที่สนใจเกี่ยวกับการทดลองชิมไวน์เทสติ้งใครสนใจเรื่อง language exchange แลกเปลี่ยนภาษาก็ไปเจอกลุ่มนั้นเราก็ลองเข้าไปดูก็ได้ครับว่ามีใครสนใจทางด้านบล็อกเชนหรือเปล่าก็เข้าไปเจอไปพูดคุยกันพบปะกันแลกเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถไปเจอคนจริงๆได้ถ้ารู้สึกอ่านคนเดียวรู้สึกว่ามันเบื่อเกินไปหรือทางBitkubเราก็มีจัดmeet up ทุกเดือนละครั้งนะครับให้ทุกคนมาเจอกันเจอสร้างคอมมูนิตี้กันนะครับให้ความรู้ความจริงในออฟฟิศเรานี่มีห้องเรียน2ห้องนะครับที่ทุกอาทิตย์นี่ลูกค้าก็ไปเรียนกันที่ออฟฟิศเราเลยครับมีวิทยากรมาสอนเปิดบัญชียังไงซื้อยังไงขายยังไงคริปโตเคอเรนซีรับเงินยังไงโอนเงินยังไงด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับแล้วก็มีไปพูดตามที่ต่างๆตามบริษัทต่างๆเรื่องบล็อกเชนแอปพลิเคชันมันมีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์อีเวนต์นะครับที่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ออนไลน์ก็หาได้ผ่าน YouTube ผ่าน Google ตอนนี้อาร์ติเคิลมีเต็มเลยออฟไลน์ก็เข้าไป meetup.com ไปเจอนัดเจอกันมันจะมีกลุ่มคนที่นัดเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณสนใจทางด้านไหนไม่ใช่แค่บล็อกเชนอย่างเดียวครับมันก็จะมีกลุ่ม AI กลุ่ม Big Data กลุ่ม Fintech นะครับกลุ่ม Hiking ก็มีครับปีนภูเขาอะไรมันก็จะมีแบบแล้วแต่ความสนใจของคนเลยไปเจอกันได้เจอเพื่อนใหม่เจอคนที่สนใจเหมือนกันแลกเปลี่ยนความรู้
อาจจะบางทีอาจจะเจอพาร์ทเนอร์ใหม่ทางธุรกิจก็เป็นไปได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับเยี่ยมเลยครับก็คีย์เวิร์ดสำคัญนะผมชอบที่ท็อปบอกเอาตัวเราเองไปอยู่ในที่ที่เขาคุยกันอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก่งเมื่อนั้นหาไอ้ชุมชนนี้ให้เจอนะ meetup.com เป็นอันนึงหรือติดต่อไปที่ Bitkub นะครับแล้วก็เข้าไปนั่งฟังนะครับว่าการลงทุนเป็นยังไงอยากจะรู้เรื่องพวกนี้นะเทคโนโลยีไปยังไงซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเราให้ท็อปได้ทิ้งท้ายไว้ในช่วงนั้นดีกว่านะครับมาดูในส่วนของคำถามกันดีกว่าเนาะจากทางบ้านดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาบ้างแล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยากจะรู้เรื่องลงทุนเยอะนะครับอ่ะมีคนอาชินะครับอาชิอยากเทรดบิตคอยครับคุณท็อปต้องเทรดผ่านบิตคับใช่ไหมครับแล้วบิตคับอันไหนคือของจริงครับแนะนำหน่อยครับอ่ะเขารู้เยอะเนาะมีบิตคับไม่จริงจริงไม่จริงด้วยหรอครับเนี่ยโอ้มีของปลอมเยอะครับมีคนปลอมเพจของเราก็มีต้องระวังครับมี Facebook Fanpage ปลอมมาเป็นร้อยกว่าเพจเลยครับครับผมแนะนำรู้ยังไงครับอันไหนของจริงต้องดูที่เว็บไซต์จริงๆครับว่ามันเป็น bitkub.com หรือเปล่าคุณท็อปลองเปิดไหมแชร์สกรีนดูไหมเขาจะได้รู้ว่าอันไหนไหมจะได้เห็นภาพไหมว่าหน้านี้คนเข้าไปเขาจะได้เห็นภาพนิดนึงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนะแอปพลิเคชัน SCB ก็บอกต้องมีแสงตรงนี้ถึงจะใช่ไม่มีแสงตรงไฟเขียวขึ้นไม่ใช่โดนหลอกกันได้เยอะแยะหมดแล้วเยอะหมดเดี๋ยวเราลองดูนะครับหน้านี้อันนี้เห็นหน้าบิตครับเห็นครับใช่ครับมันต้องครับมันต้องเนี่ยครับนะครับ bitkub.com นะครับ bitkub ขนาดเว็บไซต์ปลอมเนี่ยครับเขายังทำหน้าแรกเหมือนกันเป๊ะเลยคือกราฟิกเหมือนกันล็อกอินเพจเนี่ยเวลากดล็อกอินทุกอย่างหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยครับนี่ครับแต่เราต้องดูว่าข้างบน URL เนี่ยมันเป็น bitkub.com จริงๆเยี่ยมครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังนะครับเป็นหนึ่งใน3บริษัทในเมืองไทยที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษที่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินนะครับแบบใหม่ให้คนไทยเข้ามาซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100%นะครับก็คือเว็บไซต์นี้ครับ bitkub.com สามารถเปิดบัญชีได้เลยครับก็เข้าไปที่มุมขวานี่ครับ open account มุมขวาเปิดบัญชีได้ก็ใช้อีเมล password เหมือนเปิดบัญชี Facebook อ่ะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดธนาคารไว้ก่อนก็ได้ไปต่างง่ายมากไม่ต้องไปธนาคารทําไปแบงค์อะไรต่างทางนี้ได้เลยแล้วก็โอนเงินได้เลยใช่มั้ยครับใช่ครับไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องโอนเงินก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเหมือนกับเปิดบัญชี Facebook ทิ้งไว้เปิดบัญชี LINE ทิ้งไว้ครับจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยใช้ทีหลังนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซ็น7รอบเหมือนเปิดบัญชีธนาคารก็ทำทุกอย่างออนไลน์ยืนยันตัวตนออนไลน์ได้เลยแล้วเรียกว่า eKYC นะครับก็สมัครคล้ายๆใครเล่น Facebook เป็นก็ใช้เว็บไซต์นี้เป็นนะครับแล้วเนี่ยพอเสร็จมีนิมัมออเดอร์ต้องไปเปิดบัญชีเมืองนอกลิงก์กับเมืองไทยนี่ไม่ต้องละเข้าบิตคับจบเลยใช่ครับเราก็มีทั้งหมด30กว่าเหรียญนะครับสามารถดูได้ทางขวามือเนี่ยมันจะมีเหรียญมีเหรียญใหม่ๆเราก็จะแอดเหรียญใหม่ๆมากขึ้นเลยครับแล้วนี่ก็คือจำนวนลูกค้านะครับเทรดกันที่วางออเดอร์กันนะครับวางออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายกันเหมือนซื้อขายหุ้นเลยครับตลาดหุ้นมีวางออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายเทรดกับลูกค้าคนอื่นเราเป็นแค่ตลาดกลางเฉยๆซึ่งตลาดนี้คนใช้ทั้งหมด90กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศของเราในเมืองไทยมีตลาดแบบไม่กี่ที่ตลาดครับมีทั้งหมด3ที่ครับตอนนี้ที่เป็น exchange ที่ได้รับไลเซนส์ที่ถูกต้องนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ใช้บิตคับกัน90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทางกระทรวงการคลังดีกว่าเพราะว่ามันก็จะเป็นบริษัทที่โดนเรกูเลตนะครับมันก็แบงค์ที่โดนเรกูเลตก็จะมีเรื่องของ investor protection มาโปรเทคนักลงทุนมากกว่าไปใช้เว็บไซต์ต่างประเทศที่เขาจะปิดเอาเงินคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาควบคุมนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ธุรกิจที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าซึ่ง Bitkub ก็คือ1ใน3บริษัทในเมืองไทยนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองกันได้ minimum order นี่คือ10บาทเองครับในการซื้อขายอย่างหนึ่งบิตคอยน์ตอนนี้มัน3โอ้วันนี้3แสนกว่าบาทแล้ว 350,000 บาทเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ3แสนบาทนี่ครับเราจะซื้อ90บาทก็ได้10บาทก็ได้ก็จะได้0.00001บิตคอยน์ไม่จำเป็นต้องซื้อ1บิตคอยน์
แล้วตัดลองซื้อทีเลยไหมครับมันเป็นระบบตัดเงินทันทีหรือต้องบวกอะไรกี่วันไหมครับเหมือนอย่างหุ้นไหมที่บวก3วินาทีครับ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่ใช่ที่บวก3วันนะครับที่บวก3วินาทีไม่ใช่ตลาดหุ้นยุคใหม่วันนี้แก้ไขข้อเนี่ยข้อช้าของการช้าของยุคที่แล้วนะครับก็เทรดได้เป็นตลาดที่เปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับไม่จำเป็นต้องรอตลาดปิดหรือตื่นมาวันเสาร์ตีสามอยากจะเทรดก็เทรดได้นะครับเปิด7วันเปิดแข่งกับเซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับไม่มีปิดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมดูคำถามต่อไปนะอันนี้มีคำถามทางด้านนี้ค่อนข้างพอสมควรนะครับปั๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ในมือถือด้วยแล้วก็โอ้คนเข้ามาเยอะมากตอนนี้ลิสต์ไป 7,000 กว่าคนนะครับตะกี้คุณท็อปพูดไปแล้วนะบอกว่าเขาถามบอกว่าบริษัทบิตคอยน์ในไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นเพราะผ่านเกณฑ์ใดบ้างเขาผ่านเกณฑ์ใดบ้างอันนี้อยากจะไปเปิดบ้างเหรอครับเนี่ยสงสัยดูเขาอยากรู้นะครับว่าบริษัทบิตคอยน์ในไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นเพราะผ่านเกณฑ์ใดบ้างครับไม่มีเกณฑ์อะไรบ้างครับผมยังสงสัยอยากไปเปิดหรือเปล่าครับเนี่ยคุณท็อปพอจะอธิบายนิดนึงได้ไหมครับได้ครับก็ต้องเป็นบริษัทที่1คือมีทุนจดทะเบียนเกิน50ล้านบาทขึ้นไปชำระเต็มนะครับ fully paid up นะครับแล้วก็มันมีเต็มไปหมดเลยครับคือเหมือนกับยื่นขอ license e-wallet หรือขอ license bank ธนาคารมันก็จะมีเกณฑ์เต็มไปหมดเลยว่าต้องวาง structure ยังไงแล้วก็ต้องยื่นขอทำ filing ยื่นขอไปที่กลต.กลต.ก็ต้องมาทำมา audit ทุกอย่างมาดู site visit ทุกอย่างแล้วก็ต้องถ้าทุกอย่างผ่านกลต.ก็ถึงจะส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังนะครับแต่มันมีหลาย process นานมากหลายด้านมากเลยครับในการกระบวนการขอแต่ทุกอย่างก็ออนไลน์ครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กลต.ได้นะครับว่าจะยื่นยังไงแล้วเราก็ต้องมีการทำ maintenance ด้วยครับทุกปีก็ต้องมีทำ pen test ทำ audit อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่ง report ให้ทุกเดือนอะไรเงี้ยครับมันก็เป็น process ของการบริษัทการเงินทั่วไปนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่คร่าวๆก็คือต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า50ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเงินเก็บที่เรียกว่า NCR นะครับคือเงินเก็บทิ้งไว้เฉยๆ proportion ประมาณ 5% หรือ 1% ของ 1% ของ Cold Wallet 5% ของ Hot Wallet ของเงินเก็บของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บอยู่ในบริษัทเราเป็นเหมือน blanket deposit เหมือนแบงค์นะครับเป็น reserve ที่เก็บไว้นะครับเป็น reserve พิเศษขึ้นมามันก็จะมีเกณฑ์เยอะมากนะครับผมว่าอันนี้คงเป็นอีกเซสชันหนึ่งเลยครับที่จะอธิบายว่าจะต้องมีอะไรบ้างอันนี้อาจจะแบบเป็นเวอร์ชันเร็วๆนะแต่สามารถไปดูในเว็บไซต์ก่อนได้ครับก็คร่าวๆเนาะนะครับมีคนถามว่าแล้วมีคนมาถามเหมือนกันนะครับในนี้ก็มีขึ้นหลายอันด้วยเหมือนกันก็คือเอ๊ะบิตคอยน์เนี่ยมันเรียกว่าเป็นการลงทุนได้ไหมครับหรือว่าจะเรียกว่ามันจะขึ้นลงมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรที่จะเข้าใจได้ของปัจจัยพื้นฐานหรือว่ามันเป็นการเก็งกำไรอย่างเดียวคือบางคนก็ถามมาบอกว่าไม่รู้เหมือนว่าเป็นการพนันเหมือนกับซื้อเสร็จต้องสวดภาวนามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือเราจะรู้ได้ไงว่าทิศทางเป็นยังไงวิธีการดูของการลงทุนตรงนี้คือยังไงครับผมไม่แนะนำว่าให้ใช้คำว่าการลงทุนนะครับมันน่าจะเป็นการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุนเพราะความหมายส่วนตัวของผมเนี่ยมันต่างกันการลงทุนกับการเก็งกำไรมันต่างกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเอาการลงทุนก่อนการลงทุนคืออะไรคือการลงทุนในหุ้นในการเปิดร้านเช่าในการปล่อยเช่าคอนโดเพราะว่าทรัพย์สินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยมันคลอดลูกให้กับเราได้มันให้เงินปันผลได้ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นเงินปันผลจากการปล่อยเช่าคอนโดเงินปล่อยปันผลจากการปล่อยเช่าร้านค้าเราลงเงินไปแล้วถึงแม้ว่ามันอยู่นิ่งของมันเนี่ยมันทำเงินให้เราทุกเดือนได้อันนี้เราเรียกว่าการลงทุนมันมี passive income กลับมาแต่การเก็งกำไรเนี่ยมันคืออีกด้านหนึ่งคือการเก็งกำไรทางด้านของทองคำที่ดินผืนใหญ่หรือ Bitcoin ไอ้ทองคำเนี่ยไอ้หินสีเหลืองเนี่ยเราซื้อมันปุ๊บเราได้แต่ภาวนาว่าวันหนึ่งจะมีคนมาชอบไอ้หินสีเหลืองนี้มากกว่าเราแล้วมาขอซื้อไอ้หินสีเหลืองเนี้ยในราคาที่สูงกว่าเราที่มีคนชอบภาวนาว่าวันหนึ่งจะมีคนชอบไอ้หินสีเหลืองมากกว่าเราแล้วขอซื้อในราคาที่สูงกว่าเพราะมันมีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้คือการเก็งกำไรแต่ถ้าไม่มีใครชอบหินสีเหลืองมากกว่าเราแล้วมันอยู่นิ่งๆของมันเฉยๆเนี่ยมันออกลูกให้กับเราไม่ได้ครับทองคำมันก็จะเป็นทองคำแท่งวางไว้อยู่อย่างนั้นนะมันออกลูกไม่ได้มันให้เงินปันผลไม่ได้มันต่างกับหุ้นใช่ไหมครับห
้องให้เช่าหรือคอนโดให้เช่าที่มันได้รับเงินปันผลอันนี้มันเป็นการเก็งกำไรหวังว่าเป็นการเก็งว่าในอนาคตต้องมีคนมาชอบไอ้หินสีเหลืองมากกว่าเราแล้วขอซื้อในราคาที่สูงขึ้นอันนี้คือ speculation ที่ดินเหมือนกันที่ดินอยู่ของมันเฉยๆก็ออกลูกไม่ได้นอกจากเราจะไปทำอะไรให้มันเป็น productive asset ขึ้นมาไม่งั้นมันก็เป็นที่ดินเปล่าก็หวังว่าจะมีคนชอบไอ้พื้นที่ดินผืนสี่เหลี่ยมเนี้ยมากกว่าเราในอนาคตเพราะมันมีจำนวนจำกัดเหมือนกับทองคำแล้วขอซื้อในราคาที่สูงขึ้นเราได้แต่เก็งไงครับเก็งกำไรถ้าเราเก็งผิดมันก็อยู่ของมันเฉยๆมันออกลูกให้ไม่ได้เช่นเดียวกับ Bitcoin เราก็ต้องหวังว่าไอ้ payment network อันเนี้ยที่มันมีจำนวนจำกัดเหมือนทองคำเนี่ยคนจะชอบมันมากกว่าเราแล้วต้องใช้มันในการโอนเงินข้ามประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องมาขอซื้อต่อจากเราในราคาที่สูงขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศแต่ถ้าไม่มีคนมาซื้อต่อจากเราในราคาที่สูงขึ้นมันก็อยู่มันเฉยๆไงครับมันออกลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าเก็งกำไรไม่ใช้คำว่าลงทุนมันต่างกัน investment กับ speculation ต่างกันผมไม่ใช้คำว่า investment ผมใช้คำว่า speculation การเข้ามาเก็งกำไรBitcoin ถามว่าราคามันขึ้นลงอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับทองคำมันเหมือนทองคำครับ demand supply นะครับเส้น demand supply ตัดกันซึ่งมันก็เป็น demand supply ของโลกอย่างเมืองไทยเนี่ยตลาดมันก็เล็กเกินไปที่จะมี impact ต่อราคาทองคำโลกนะครับเราก็ต้องได้แต่เทคราคาโลกถ้าในอย่างตอนนี้คนชอบหินสีเหลืองเยอะราคามันก็ขึ้นเพราะว่า demand มันขึ้น supply มันออกมาใน rate เท่าเดิมอยู่แล้วทุกปีการขุดทองคำเจอสุดท้ายทั้งโลกมันก็มีจำนวนจำกัดไอ้หินสีเหลืองเนี่ยเพราะที่ดินมันก็หมดโลกอะในการขุดหาทองคำเจอมันมีไฟในสป라이มีจำนวนจำกัดแล้วมันก็ออกมาในเรทที่มันคอนสแตนต์เท่าเดิมทุกปีแต่ถ้าดีมานช่วงไหนมันดีมานโตขึ้นกว่าสป라이ที่มันออกมาคอนสแตนต์เนี่ยราคาก็ขึ้นถ้าช่วงไหนดีมานของทองคำมันน้อยราคามันก็ลงนะครับมันเป็นดีมานสป라이เช่นเดียวกันกับบิตคอยน์บิตคอยน์มันไฟในสุดท้ายมันจะไปจบที่21ล้านบิตคอยน์ตอนนี้มันมีทั้งหมด18,400,000บิตคอยน์นะครับ 399,000 บิตคอยน์สุดท้ายมันจะไปจบที่21ล้านตอนปี2140อีก120ปี supply rate มันออกมาเท่าเดิมนะครับก็คือ 6.25 บิตคอยน์ทุก10นาทีนะครับแล้วถ้า demand มันมากขึ้นใช้คนใช้บิตคอยน์ในการโอนเงินข้ามประเทศกันมากขึ้นเนี่ยราคามันก็ต้องขึ้นแต่ถ้า demand มันลดลง supply มันออกมาเท่าเดิมแต่ออกมาแต่ demand curve มันไปทางซ้ายเนี่ยมันน้อยลงราคามันก็ลงมันเป็นการ speculate ใน network อันนี้ว่าคนจะใช้มันเป็นสื่อกลางของโลกอินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการหรือเงินอินเทอร์เน็ตที่พูดง่ายๆคือเงินอินเทอร์เน็ตว่ามันจะเน็ตเวิร์กมันจะใหญ่ขึ้นไหมถ้าเน็ตเวิร์กมันใหญ่ขึ้นมันก็ useful มันแก้ไขปัญหาให้คนกว้างขึ้นราคามันก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดมันเป็นการแค่เก็งกำไรถ้าเก็งผิดมันอยู่มันเฉยๆมันก็ออกลูกไม่ได้ครับชัดเจนเลยเพื่อนมีบอกว่าออมเงินในบิตคอยให้ลูกผมก็ฟังว่าเอ็มไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเป็นการออมเงินหรือเปล่านะบอกแล้วก็ฟังอยู่ว่าคงจะได้ไอเดียจากคุณท็อปไปนะคราวนี้มันมีคำถามบางอย่างว่าโอเคเรื่องบิตคอยน์ก็ใช้ในการโอนเงินวันนี้ถ้าสมมติว่า SME เนี่ยอยากจะโอนเงินไปต่างประเทศเราปกติก็ไปที่แบงค์นะครับไอทำธุรกรรมจะมีนำเข้าหรือมีอะไรบางอย่างบ้างหรือโอนเงินค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรบางอย่างบ้างเราสามารถมาโอนเงินผ่านในระบบของคริปโตเคอเรนซีไปยังต่างประเทศทางด้านปลายทางผู้รับมันต้องมีขั้นต่ำไหมครับหรือมันมีค่าฟรีไงหรือเฉพาะแค่ระดับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นตอนนี้มันเปิดรับได้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศครับโอ้อันนี้ไม่มีค่าจำกัดเลยครับอินเทอร์เน็ตไม่ discriminate bank discriminate bank discriminate ยังไงคือถ้าคนโอนเงิน 1,000 ล้านค่าธรรมเนียมเท่าจำนวนหนึ่งถ้าคนโอนเงิน 1,000 บาทค่าธรรมเนียมก็อีกแบบนึง bank มีการ discriminateอยู่ที่จำนวนการโอนเงินแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับไม่ว่าจะโอนเงินด้วยบิตคอยน์เนี่ยโอนเงิน 1,000 ล้านหรือโอนเงิน 1,000 บาทมันคือ data ที่ความจำเท่ากันเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมเท่ากันล่าสุดมีคนโอนเงิน 2-3,000 ล้านบาทประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่าธรรมเนียม18บาทฮะถูกมากเลยถูกมากๆมันไม่ discriminate ครับจะโอนเงิน 1,000 บาท 1,000 ล้านมันคือ piece of data บนอินเทอร์เน็ตที่มันมีจำนวนจำกัดแล้วขั้นต่ำนี้ไหมครับขั้นต่ำของมูลค่าที่โอนได้หรือว่าเราจะโอนเงินไปต่างประเทศปลายทางซื้อของอะไรเงี้ยก็มันลงไปถึง8 decimal point นะครับ 0.000001 bitcoin นะครับก็เท่าไหร่ครับ10บาท1บาทนะครับอยู่ที่ decimal point ของมันตอนนี้ก็ต้องเอา 300,000 บาทหารด้วย8 decimal point
พราะ1 Bitcoin มัน 300,000 ถูกมั้ยแล้วถ้า 0.00001 Bitcoin มีมูลค่าเท่าไหร่อาจจะเป็น30สตางค์ก็ได้นะครับอย่างงี้มันก็ไม่ discriminate เนาะระหว่างบัตรเครดิตคือวันนี้ถ้าเกิดคนจะซื้อของเมืองนอกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตกับจ่ายเงินด้วย Bitcoin เนี่ยหรือเราจะรับก็แล้วแต่จากเมืองนอกเนี่ยเราควรจะทำคือวันนี้มันเหมือนกับว่าบิตคอยน์เนี่ยถ้ามุดเราจะทำธุรกรรมบิตคอยน์เราจะอยู่ดีเดินไปบอกอยากจะโอนเงินไปแสนหนึ่งซื้อของมาจากทางด้านของญี่ปุ่นหรือซื้อของจากทางด้านของยุโรปสั่งของมาเราก็ใช้บัตรเครดิตรูดการ์ดถ้าเขารับชำระบัตรเครดิตใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องไปโอนเงินที่ธนาคารถ้าแบบนี้เราอยากจะไปโอนเงินอย่างเงี้ยเราจะต้องไปที่ไหนหน่วยงานหรือบริษัทไหนที่จะเป็นคนที่ช่วยเราทำธุรกรรมนี้ได้ครับมาที่บิตครับก็ได้ครับทุกคนสามารถเปิดบัญชีที่ผมบอกนะครับคือเปิดเตรียมไว้ก่อนเลยจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าใครมีเป็น SME รับบัตรเครดิตอยู่แล้วไม่มีเลยครับก็มีแค่อาจจะมีแค่ค่าเปลี่ยนคอนเวิร์ตเหมือนเราเป็นซูเปอร์ริชครับเราเป็นตลาดให้คนแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับบิตคอยน์ก็เราก็มีค่า 0.25% ฟรีต่อทรานแซคชั่นนะครับเราเป็นเหมือนที่แลกเปลี่ยนเงินตราแบบใหม่เหมือนซูเปอร์ริชยุคที่แล้วครับเราเป็นซูเปอร์ริชยุคใหม่หมายถึงสลึงหนึ่งต่อทรานซึ่งมูลค่าเท่าไหร่ก็สลึงหนึ่งอย่างนี้แหละเอาเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นของมูลค่ามูลค่าอ๋อครับอืมเข้าใจละซึ่งแต่เปิดกระเป๋าสตางค์ไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดทิ้งไว้ก็ได้ถ้ารับเป็นบิตคอยน์อย่างเดียวก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็รับก็ใช้ฟรีแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทเมื่อไหร่เนี่ยแล้วใช้เราเมื่อไหร่ก็เราก็จะคิดแต่ถ้าไปแลกเปลี่ยนกันเองที่อื่นก็ไม่มีค่าฟรีนะครับแต่ร้านทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องยกเลิกบัตรเครดิตนะครับรับต่อไปได้มันยิ่งมี payment option เยอะยิ่งดีครับรับทั้งบัตรเครดิตรับทั้ง WeChat รับทั้ง Alipay รับทั้ง Union Pay รับทั้ง Bitcoin มัน option มันยิ่งเยอะลูกค้ายิ่งชอบอย่างเงี้ยยิ่งสะดวกกับลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เปิดไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงแล้วเราก็โอนเงินเข้าบัญชีได้เลยภายในไม่กี่3วินาทีสะดวกมากเลยผมเชื่อว่าอนาคตคงจะเป็นทางด้านพวกนี้เข้ามาเยอะว่าเรื่องของการจับเงินเนาะเราไม่จับเงินแล้วเราใช้ด้านของe-money แทนละใช่ไหมครับยิ่งถ้า Libra มา Digital Yuan มานี่โอนเงินมันจะเหมือนส่งสติ๊กเกอร์เลยครับเขาจะเปิดเท่าไหร่ครับไอตัว2 currency เนี่ยครับ Digital Yuan กับ Libra 2.0 เนี่ยตกลงว่าเริ่มใช้กันหรือยังครับ Libra 2.0 เขาบอกว่าจะภายในปลายปีนี้เขาพยายามผลักดันให้ออกมาตอนนี้ Digital Yuan ฝั่งของจีนเนี่ยมีการทดลองใน4มณฑลของประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเชิญอีก19บริษัทใหญ่ๆในจีนเข้ามาทดลองกันไม่ว่าจะเป็น Alipay, WeChat, JD.com, Starbucks, McDonald's เข้ามาทดลองใน4มณฑลนะครับในเฉินเจิ้นรู้สึกจะจ่ายเงินเดือน 50% ของ Transport Worker เป็นดิจิทัลหยวนแล้วด้วยนะครับครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของพนักงานนะครับแล้วแบงค์ทุกก็มีรูปหลุดออกมาครับเป็น User Interface ของ State Bank ว่าหน้าตาของดิจิทัลหยวนจะเป็นยังไงก็มีหลุดออกมาในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็มีการทดลองกันแล้วพอออกมาเนี่ยมันเหมือนกับส่งบิตคอยน์ครับแต่มันราคามันไม่ขึ้นลงแล้วราคามันนิ่งแล้วต้นทุนทางการเงินก็จะไม่มีละ 5% 7% ก็จะหายไปเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ที่มันส่งกันฟรีอยู่ที่ไหนก็ได้ระยะทางไม่ใช่ปัจจัยขายถุงเท้าคู่เดียวก็ได้แล้วนะครับต้นทุนทางการเงินมันหายไปนะมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมีคนถามบอกว่าถ้า Libra หรือ Digital Yuan ออกมาเนี่ยเกิดเต็มรูปแบบแล้วจะมีผลต่อราคาบิตคอยน์มั้ยครับมองมันจะมีผลกระทบมั้ยเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซียังเล็กมากครับทั่วโลกนะถ้ารวมกันจริงๆมันอยู่ที่ประมาณตลาดนี้รวมๆกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ275บิลเลียนดอลลาร์นะครับหรือ 0.27 ทริลเลียนแต่ถ้าลองดู financial asset ทั่วโลกทุกชนิดรวมกันเนี่ยมันอยู่ที่500ทริลเลียนนะครับทุกอย่างรวมกันที่เป็น financial asset นะครับ500ทริลเลียนถ้าเอาตราสารหนี้รวมกันทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ที่100ทริลเลียนถ้าเอาตลาดหุ้นทั่วโลกที่เป็นหุ้นรวมกันเนี่ยมันอยู่ที่70ทริลเลียนนะครับถ้าพูดถึงคริปโตเคอเรนซีรวมกันเนี่ยมันอยู่แค่ 0.27 ทริลเลียนเองเหมือนถ้าให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆเหมือนบ้านนึงเหมือนทั้งโลกเป็นบ้านนึงแล้วบ้านนี้มีเงินอยู่500บาทนะครับในการลงทุน100บาทใน500บาทวิ่งไปในตราสารหนี้70บาทใน500บาทวิ่งไปในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้น 0.75 สตางค์ 0.275 สตางค์วิ่งมาในวงการคริปโตเคอเรนซีไม่ถึง1บาทเลยนะครับถ้าบ้านหลังนี้ในอนาคตคนเห็นความสำคัญของดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นอาจจะไดเวอร์ซิฟายแค่ 1% ของพอร์ตของทุกคน
จากใน500บาท 1% มันคือ5บาทครับตอนนี้ยังไม่ถึง1บาทเลยครับ 0.275 สตางค์เองนะครับยังไม่ถึง50สตางค์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันจะขึ้นไปถึง5บาทได้เนี่ยมันอีกต้องหลายสิบเท่าคุณหลายสิบเท่าจริงมาพักแล้วดิจิทัลหยวนอย่าลืมนะครับว่าดิจิทัลหยวนหรือ Libra เนี่ยคนใช้แพลตฟอร์มของเขาเยอะมากนะครับ Facebook Instagram WhatsApp รวมกันก็ 3.3 พันล้านคนล่าสุดไปลงทุนในอินเดียอีกที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ Facebook ครับลงทุนกับกลุ่ม Reliance ผู้ชายที่รวยที่สุดในอินเดียถ้าอินเดียรับ Libra นี่คือ 1.4 พันล้านคนนะครับบวกกับ 3.3 พันล้านคนที่ Facebook มีอยู่แล้วผ่าน Instagram ผ่าน WhatsApp ผ่านในยุโรปทั้งหมดนะครับที่ใช้ Facebook หรือที่จีน Digital Yuan ก็คุมมาละ 1.5 พันล้านคนแล้วใน One Belt One Road Strategy ของเขาที่ถนนตัดผ่าน7ประเทศที่เขาใช้ Digital Yuan หมดครับเกือบคนทั้งโลกจะเข้าถึง Digital Currency ครับแล้วมันจะขอแค่ 1% มันน่าจะถึงได้โอ้ยยังไงก็ทะลุนะเท่าที่ดูเห็นภาพเลยครับไปภาพใหญ่ๆก่อนจะไปสักอีก2ด้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปสุดตอนจบเนาะเพราะว่าคำถามก็คงจะมีเข้ามาประมาณนี้อยู่นะคุณท็อปมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้หุ้นเนี่ยมันกลับมาขึ้นอันนี้เพราะว่าผู้ประกอบการบางคนก็ชอบลงทุนหรือว่าดูทิศทางหุ้นว่าถ้าหุ้นดีเศรษฐกิจน่าจะดีเดี๋ยวเงินน่าจะมีกำลังซื้อมาซื้อของชั้นนะหรือมาจับจ่ายใช้สอยนะวันนี้ไอ้ที่มันสะท้อนในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการกลับคืนมาที่จริงๆแล้วดีหรือมันเป็นเพียงแค่สถานการณ์บางอย่างที่มันมีเบื้องหลังอยู่ข้างหลังคุณท็อปมองว่ายังไงครับไอ้ตรงตลาดหุ้นที่มันกลับมาเนี่ยพอจะมีมุมมองหรือวิเคราะห์ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ทุกคนต้องระวังแบบให้เข้าใจผิดมากเลยครับต้องระวังดีๆเพราะว่ามันจะมีคำพูดหนึ่งของเบนจามินแกรแฮมที่เป็นอาจารย์ของวอร์เรนบัฟเฟตใช่ครับเป็นเซียนหุ้นเลยเขาบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้นเขาเป็นvoting machine แต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็น waiting machine คือระยะสั้นเนี่ยมันไม่ใช่ reflect economic GDP performance ที่แท้จริงของประเทศมันเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งมาซื้อขายกันในราคาที่เขาต้องการแล้วตลาดส่วนใหญ่มัน inactive 90% อาจจะยังไม่มีการซื้อขายก็ได้แต่ราคาที่โชว์ในตลาดซ้ำมันเป็นราคาของแค่10%ของคนซื้อขายกันทุกวันแค่นั้นเองซึ่งมันคือ mispricing มันเป็นแค่ voting ของคนกลุ่มหนึ่งแต่มันไม่ใช่ waiting machine ที่มันเป็นความจริงที่ reflect economic performance ที่แท้จริงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคอนโดแล้วกันให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆเลยครับเหมือนตลาดหลักทรัพย์เป็นคอนโดตึกหนึ่งมีอยู่500ห้องสมมุติห้องละ5ล้านบาทราคาตลาดราคาที่แท้จริงคือ5ล้านบาทมีอยู่ทั้งหมด500ห้องดันมีคน2คนทั้งที่500คนเนี่ยไม่อยากมีใครขายห้องคอนโดเลยมีคนอยู่2คนไปเจอกันหน้าคอนโดบอกจะขายให้ห้องละ1ล้านบาทแต่มีแค่คน2คนเจอกันตกลงซื้อขายกันเสร็จทุกคนเลยคิดว่าราคาของคอนโดเนี่ยเหลือห้องละ1ล้านบาททั้งที่ความจริง499คนไม่ขายเพราะว่าราคาจริงๆมัน5ล้านบาทระยะสั้นเนี่ยมันกลายเป็น voting machine เพราะ2คนมาเจอกันในตลาดมาเจอกันหน้าตลาดแล้วมาซื้อขายกันที่ราคา1ล้านบาทมันเป็นการ mispricing มันเป็นแค่ voting 2คนโหวตกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเขา inactive เพราะฉะนั้นอย่าเอาตลาดหุ้นเป็น indication ของ economic performance ในระยะสั้นให้มองระยะยาวนะครับซึ่งตอนนี้มันเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าปัญหาปัจจุบันคือโควิดไงครับรัฐบาลต้องพิมพ์เงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเทคโนโลยีเรายังไม่พร้อมมันก็ต้องกระตุ้นพิมพ์กันออกมามากกว่าที่เขาจะต้องพิมพ์จริงๆเพราะว่ามันมีการปล่อยผิดพลาดเพราะเทคโนโลยีมันยังเข้าไม่ถึงแต่มันจำเป็นที่จะต้องอุ้มคนส่วนใหญ่ให้อยู่รอดให้ได้มันก็เลยต้องพิมพ์กันออกมามากกว่าที่เขาจำเป็นที่ต้องพิมพ์จริงๆยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคนเนี่ยคนไปฟ้องร้องกระทรวงการคลังบอกว่าฉันควรจะเป็นกลุ่มคนที่ได้เงินดันไม่ได้เงินไอ้คนที่ไม่ควรจะได้เงินดันได้เงินได้ 5,000 บาทมันไม่มีเทคโนโลยีในการช่วยกันในการปล่อยเพราะเราใช้กระดาษต่อคิวกันหน้าปากซอยเสี่ยงการติดโรคต่อยด้วยซ้ำไปผลก็คือต้องรัฐบาลต้องพิมพ์เงินออกมามากกว่าที่เขาต้องใช้จริงๆเพราะว่ามันปล่อยผิดอย่างที่อเมริกาปัญหาเดียวกันส่งเช็คครับใช้เช็คนะครับล่อนไปที่แบงค์ไอ้ที่บ้านทุกบ้านปรากฏว่าปล่อยผิดที่เงินที่ปล่อยผิดเนี่ยไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหลเข้าตลาดบิตคอยน์หมดเลยไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องไปซื้ออาหารจริงๆครับเงินที่เข้ามาอ้อเอ็กซ์ตร้าplay money มีเงินเล่นมากขึ้นทอย money ไปซื้อหุ้นกันมากขึ้นหุ้นขึ้นกันนะครับ
มันเกินฟันดาเมนทัลที่แท้จริงด้วยซ้ำไปนะครับหรือขนาด SME เหมือนกันครับตอนนี้แบงก์ชาติพวกแบงก์ชาติออกมาขอร้องให้แบงก์พาณิชย์บอกว่าช่วยปล่อยกู้ให้เร็วขึ้นหน่อย SME จะหมดลมหายใจกันอยู่แล้วไอ้ชัตดาวน์เนี่ยคือแบงก์ชาติออกซอฟท์โลนมาก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นคอนแทคพอยต์กับ SME โดยตรงเขาต้องพึ่งพาแบงก์พาณิชย์ในการเข้าถึง SME ส่วนใหญ่ในประเทศคือการจ้างงานทั้งหมด 90% ในประเทศของเราเนี่ยมันคือซัพพลายเชนจะปล่อยให้ใครล้มตายไม่ได้ไม่งั้นมันต้องรีบิลด์สร้างใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเชื่อมกันนะครับเศรษฐกิจมันเชื่อมกันต้องอุ้ม SME ให้หมดให้ได้ผลคือแบงก์พาณิชย์ช้ามากในการปล่อยกู้เพราะเขาไม่มีเทคโนโลยีเขาต้องนั่งเอาคนมานั่งทำดิวดิลิเจนซ์ปรากฏว่าตอนนี้ยอมเมืองไทยสิ่งที่ทำคือยอมปิดตาข้างหนึ่งยอมปิดตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะแลกกับความเร็วปล่อยผิดไปบ้างบางคนไม่ควรจะได้รับเงินก็ได้รับเงินไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องเข้าถึงเงินให้ได้ไม่งั้นจะหมดลมหายใจกันแล้วภายในอีก2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับอีก2-3 เดือนนี้เงินจะหมดรันเวย์กันแล้วเงินหมุนจะหมดกันแล้วก็เลยต้องยอมปล่อยผิดเพราะไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยไอ้เงินที่ปล่อยผิดมันวิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์หมดถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเงินจริงๆมันก็เลยเกิด mispricingขึ้นมาในตลาดหลักทรัพย์มันก็กลายเป็นพรีเมียมเกินไปเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำว่าเอาตลาดหลักทรัพย์เป็นอินดิเคชันในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยถ้าคุณทุกคนเชื่อมั่นในประเทศไทยว่า GDP ยังโตต่อไปได้เนี่ยโอเคก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ระยะสั้นราคาจะแพงเกินไปถูกเกินไปมันอยู่แค่ไอ้2คนใน500คนเนี่ยไปเจอกันแล้วตกลงที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้อาจจะเป็น2คนตกลงกันเพราะว่าไอ้2คนนี้มีเงินพิเศษที่รัฐบาลให้มาช่วยเยอะเลยซื้อคอนโดห้องหนึ่งที่7 ล้านบาทในขณะที่ราคาจริงๆมันอยู่ที่5 ล้านบาทคนอีก499 คนไม่ได้ซื้อขายกันแต่ราคาหุ้นที่มันโชว์ทุกวันเนี่ยมันคือราคาของแค่ 10% ของคนอาจจะน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำไป liquidity ต่อวันที่คนมันซื้อขายหุ้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นแค่คน2คนเนี่ยอินเฟลตราคากลายเป็น7ล้านบาทต่อ1ห้องทั้งที่499คนเงียบไม่ได้ซื้อขายจริงๆเป็นเจ้าของคอนโดถือยาวแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเศรษฐกิจมันฟื้นแล้วหรือยังหรือคุณท็อปมองว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดมันยังต้องให้ระมัดระวังในส่วนของ SME ต้องระวังต่อตอนนี้คือเขาคาดเดาไม่ออกเลยเพราะว่าไม่ได้มีข้อมูลหรือองค์ความรู้มากพอตอนนี้เศรษฐกิจมันยังอยู่ช่วงลงหรือตอนนี้กำลังจะขึ้นละยังไงครับคุณท็อปมองว่าความจริงมันอยู่ที่จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันคริสิสเนี้ยมันเป็น biological problemมันไม่ใช่ financial problem เริ่มมาจากโรคโควิดที่มันอยู่ใกล้กันแล้วมันติดกันได้ล้มตายโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขจริงๆมันไม่ใช่ financial tools ที่จะมาแก้ไขอ่ะมันคือ biological tools ที่ต้องหาวัคซีนให้เจอครับถามว่า bottom มันอยู่ตรงไหน bottom มันอยู่ตรงที่ว่าหาวัคซีนเจอเมื่อไหร่คนถึงจะออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ organically ได้ถูกมั้ยครับถ้าวันนึงคนยังหาวัคซีนไม่เจอก็ไม่กล้าอยู่ใกล้กันก็ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยแบบเต็มที่จริงๆยกตัวอย่างอย่างตอนนี้เริ่มเปิดประเทศใหม่เนี่ยร้านอาหารเห็นไหมครับทุกวันนี้ไปกันเป็นครอบครัวปรากฏว่าพอไปถึงร้านปุ๊บต้องนั่งแยกโต๊ะปรากฏว่าวันหนึ่งร้านอาหารแทนที่จะรับได้100โต๊ะเหลือวันหนึ่งเหลือ10โต๊ะมัน under resource ทันทีเลยที่ใช้แปลว่า revenue หายไป 90% ทั้งที่ต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่มันมีสิ่งที่เรียกว่า dead weight loss การเสียเวลาเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันยังกลับไปอยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้จนกระทั่งเราหาวัคซีนเจอซึ่งผมมองว่าภายใน6เดือนถึงปีหรือปีครึ่งแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่มันหายไปที่มัน under resource เนี่ยที่หายไป 90% ที่ใช้ได้จริงๆกลับมาแค่ 10% ไอ้ 90% รัฐบาลก็ช่วยอยู่ในการพิมพ์เงินออกมาเยอะมากกับเยอะมากจริงเยอรมนีนี่ออกมา 20% ของ GDP อะครับมาอุ้ม SMEหรือสิงคโปร์นี่ออกมา 20% พีของเขาเหมือนกันอเมริกาออกมา 10% ของ GDP เงินนี่เกือนเลยคือมันเป็นโอกาสเหมือนกันถ้ามองดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าปี2008ตอนนั้นเนี่ยเราทำ QE QE 1 QE 2 QE 3 QE 1นี่ใช้เวลา2ปีนะครับปัจจุบันเงินที่ออกมาเท่ากับ QE 1ยุคนั้นเนี่ย12ปีที่แล้วเนี่ยออกมาภายใน1วันนะครับยุคที่เราใช้เวลา2ปีเงินออกมามากกว่าหลายเท่าตัวถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเราบางคนอาจจะเถียงว่าโอเคอาร์กิวว่าเราใหญ่ขึ้นจากปี2008นี้ GDP มันก็โตขึ้นนะ population ก็เยอะขึ้นแต่ความจริงมันใหญ่ขึ้นแค่ประมาณ 50% นะครับปี2008มาปี2020เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันใหญ่ขึ้นมา 50% นะผ่านมา12ปีแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเงินที่มันพิมพ์ออกมาที่มัน
ใส่เข้าไปในอีโคโนมีเราเนี่ยมากกว่าหลายเท่าตัวมากกว่า 50% แบบแน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราหาวัคซีนเจอแล้ว SME ส่วนใหญ่ยังอยู่รอดกันอยู่ supply chain ยังไม่หยุดชะงักนะครับสนามบินยังอยู่ไม่ถูกระเบิดทิ้งเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่2หรือครั้งที่1ตึกส่วนใหญ่ยังอยู่มันไม่ต้องการสร้างใหม่ไอ้คำว่าสร้างใหม่เนี่ยมันช้าแต่ถ้ามันไม่ต้องสร้างใหม่มันไม่ได้อยู่ชะงักเลยเนี่ยรัฐบาลมาอุ้ม SME ไว้ทันเนี่ยบวกกับเงินที่ออกมามหาศาลเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอีก10ปีที่เป็น rocket ship recovery เลยครับเพราะว่าเงินมันออกมาสะพัดเลยแถมเงินเป็นดิจิตอลด้วยแปลว่าออกมาใช้เวลาเท่ากันแต่หมุนได้หลายรอบมากเลยเงินตามหมุนช้าไงครับ GDP ก็โต1เท่าถึงแม้ว่าออกเงินออกมาเท่ากันถ้ามันเป็นดิจิตอลเมื่อไหร่มันหมุนได้หลายเท่าเนี่ย GDP มันโตอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นเงิน1คือออกมามากมายมหาศาล2เป็นดิจิตอลเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นอีก10ปีที่เป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่มองเห็นนะครับสร้างเศรษฐีใหม่อาจจะเป็นเราอาจจะเห็นทริลเลียนแนร์ผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เรามีแค่บิลเลียนแนร์อีก10ปีข้างหน้านี่คือทริลเลียนแนร์มาแน่นอนเพราะเงินที่ปิ้นออกมาขนาดนี้เนี่ยโอกาสวิ่งเข้าไปมหาศาลนะครับยังลองดูแค่ปี2008ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันเศร้าแค่ปีเดียวปี2009หลังจากนั้นเป็น10ปีที่ทุกคนแฮปปี้มาก10ปีแห่ง growth เขาเรียกว่า10ปี decade of QE พิมพ์เงินออกมาอย่างมหาศาลตลาดหุ้นนี่ enjoy 10ปีที่แบบโตอย่างมหาศาลแล้วอาจจะเป็นอีก10ปีที่แบบ super growth ก็ได้เพราะว่าเงินออกมาหลายเท่าตัวแถมมันไม่ได้เป็น structural economic problem นะครับคือมันเป็น biological problem อยู่ที่ว่าเราหาวัคซีนเจอเมื่อไหร่ทุกคนก็โทรกลับมาเรียกพนักงานที่ไล่ออกกลับมาทำงาน position เดิมทำงานต่อไปได้บวกกับเงินสะพัดมากขึ้นมีแต่โตแบบมหาศาลเลยผมว่าเนี่ยถ้ามองด้านบวกนะครับครับโอ้เยี่ยมเลยครับก็เป็นให้กำลังใจนะผมว่าคุณท็อปฝากไว้ดีมากเลยว่าให้กำลังใจมันอาจจะ turn around แล้วก็ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเอาชีวิตให้รอดช่วงเนี้ยลมหายใจให้รอดไปผ่านให้ได้พอผ่านมาแล้วเงินมันรออยู่ที่มันจะต้องหมุนเวียนแน่นอนโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีเมื่อไหร่มันจะหมุนเวียนวิโดซิตี้มันจะสูงมากขึ้นดังนั้นเงินจะสะพัดมากขึ้นมันจะเกิดกระแสเงินเยอะเพราะนั้นกระแสเงินเยอะมันต้องมีที่ลงมันก็เหมือนยุคก่อนหน้านี้ที่เงินมันเป็นลงพวกอสังหาริมทรัพย์มาซื้อต่างๆคอนโดคนจีนมาต่างๆแต่ช่วงนี้อาจจะชะลอนิดนึงเพราะว่าออกนอกประเทศไม่ได้มันก็เลยทำให้การใช้จ่ายเนี่ยอยู่กระจุกอยู่กับในประเทศนะครับให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนนะผมว่าพอสมควรละมีคำถามหลายคนอยากทราบส่วนตัวเรื่องส่วนตัวคุณท็อปเนาะคืออยากรู้ว่าตารางเวลาคุณท็อปอ่ะคือต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่จะใช้ตารางเวลายังไงบ้างอ่ะในแต่ละวันแล้วอยากจะมีคนให้ลูกๆเก่งๆเหมือนอย่างคุณท็อปเป็นต้นแบบเพื่อจะไปเลี้ยงลูกขึ้นมาหรือจะใช้เป็นต้นแบบในการจัดตารางเวลาใน1วันหรือใน1อาทิตย์อ่ะคุณท็อปจัดตารางเวลาที่ให้เวลากับอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าทำงานเยอะหรือมีเรื่องสุขภาพหรือมีเรื่องส่วนตัวหรือทำเล็กงานอดิเรกอะไรต่างๆของคุณท็อปเนี่ยมีอะไรบ้างบาลานซ์ชีวิตยังไงบ้างครับคุณท็อปใน1สัปดาห์ใน1วันเนี่ยครับลองอยากขออนุญาตเจาะลึกหน่อยนึงว่ารายการอื่นส่วนใหญ่จะคุยแต่เศรษฐกิจวันนี้อยากจะรู้ตอนท้ายละเพื่อเป็นการจบเพื่ออยากจะรู้ว่าจะรู้ส่วนตัวว่าใช้เวลายังไงเพราะการบริหารเวลาคนรุ่นใหม่สำคัญเป็นต้นแบบที่ดีครับเช่นครับใช่ครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ใช่โรลโมเดลที่ดีเลย นะครับไม่ใช่ตัวอย่างอย่าทำตามนะครับเพราะว่าผมล้มเหลวหลายด้านมากคนจะเห็นแค่ด้านเดียวที่ผมโอเคทำได้ดีแต่ด้านอื่นนี่ผมล้มเหลวหลายด้านมากเพราะว่าผมอยากจะบอกทุกคนก็คือพระเจ้าสร้างให้ทุกคนมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันมีแขนมีขาเหมือนกันแปลว่าถ้าคุณจะเก่งด้านนึงคุณต้องยอมที่จะเสียด้านอื่นมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เด่นทางด้านอะไรแต่ชีวิตเขาครบกว่าผมเขามีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับการสิ่งทําที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบมีเวลาให้กับงานเขาอาจจะไม่เด่นสักด้านแต่เขาครบเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ในความหมายของเขาของทางด้านผมมีแต่งานครับ7วันต่อสัปดาห์ไม่มีพักเลยนะครับถามว่าล้มเหลวทางด้านไหนบ้างโอเคสุขภาพมันก็ไม่ได้ออกกําลังกายขนาดนั้นครอบครัวก็ไม่ได้มีเวลาให้ขนาดนั้นผมล้มเหลวหลายด้านมากเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าทำเป็นตัวอย่างดีกว่าครับอาจจะดูแค่ด้านงานก็พอเพราะว่าเวลาพระเจ้าให้24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเป็นแบ่งยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณอยากใช้ความสำคัญทางด้านไหนของชีวิตผมอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างว่าผมให้แค่ด้านหลักคืองานเป็นหลักด้านอื่นนี่ล้มเหลวเยอะมากเรื่องการใช้ชีวิตไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเรื่องของครอบครัวไม่มีเวลาให้ครอบครัว
นะครับเรื่องของสุขภาพล้มเหลวหมดเลยดีแค่ด้านงานอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทิ้งท้ายไว้คำนี้แล้วกันครับคำว่าเป็นคำที่ผมชอบมากที่สุดเขียนโดยคนที่ชื่อว่ามาร์คทเวนนะครับเขาบอกว่าวันที่มันมี2วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะครับที่คุณเกิดมานะครับวันแรกคือวันที่คุณเกิดนะวันนี้สำคัญมากวันที่คุณเกิดวันที่2คือวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาอย่างวันนี้เราพูดเรื่องธุรกิจเป็นหลักไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเป็นนักธุรกิจไม่ได้จะเกิดไปเป็นบิสเนสแมนมันสำคัญมากเลยที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วคุณก็ต้องแบ่งใน24ชั่วโมงที่พระเจ้าให้เนี่ยไปในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมให้ได้คุ้มที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองคนใดคนหนึ่งเป็นตัวอย่างมันจะให้ปลาอย่างที่ไอน์สไตน์บอกเอาปลามาแข่งปีนต้นไม้กับลิงปลาก็แพ้ถูกไหมมันต้องดูว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วก็ทำสิ่งนั้นที่ถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยก็ทำมันทุกวันให้ดีแล้วสุดท้ายลอจิกคือถ้าคุณทำมันดีผลมันก็จะดีเองครับตั้งใจทำนะครับมันลอจิกมันสเตรทฟอร์เวิร์ดมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองเกิดมาทำไมแล้วพอคุณรู้เนี่ยคุณถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากแล้วคุณก็แบ่งเวลาตามสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมหรือจะยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือสมมติคุณเป็นนักธนูที่เก่งมากๆเลยยิงได้แม่นมากเลยแต่ถ้าคุณปิดตาแล้วถูกหมุน10รอบไม่รู้ว่ามันอยู่ดิเมนชันไหนเนี่ยโอกาสที่ยิงถูกเป้ามันก็น้อยแล้วเพราะคุณไม่รู้ว่าเป้ามันอยู่ตรงไหนกันแน่พอปิดตาแล้วก็หมุนไป10รอบแล้วไม่รู้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักธนูที่แม่นมากกับอีกคนนึงที่เป็นนักธนูธรรมดาแต่ไม่ปิดตาหมุน10รอบแต่เขาก็หันกลับมาหาเป้าแล้วก็ยิงได้เพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดูใครเป็นโรโมเดลเนี่ยคุณต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าคุณเกิดมาทำไมเป็น2วันที่สำคัญมากแล้วคุณค่อยแบ่งไอ้20ชั่วโมงของคุณเนี่ยให้ตรงมากที่สุดกับชีวิตของคุณอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างเด็ดขาดไม่ได้ล้มเหลวเยอะมากหลายด้านต่ำตัวมากเลยครับคุณท็อปต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆนะที่มีโอกาสนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อในอนาคตอาจจะมีโอกาสนะครับพาผู้ประกอบการที่อยู่ใน BNI เนี่ยไปเยี่ยมชมบริษัทคุณท็อปอาจจะไปเปิดบัญชีหรือบิตคอยน์หรือไปฟังสัมมนาอันนี้เดี๋ยวอาจจะติดต่อนอกรอบนะว่าติดต่อใครได้บ้างนะครับจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ผมต้องบอกว่าขอบคุณคุณท็อปมากนะครับที่ให้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มเลยเนี่ยรู้ว่ายุ่งมากแล้วก็ยังไงคุณท็อปจะบอกเลยว่าคุณท็อปก็ยังเป็นโลโมเดลของคนรุ่นใหม่ที่ยังเจเนอเรชันแล้วมีองค์ความรู้เยอะขนาดนี้ปกติถ้าองค์ความรู้เยอะขนาดนี้ที่พูดได้ขนาดนี้แล้วรู้หลักการหรือโลจิกที่มาที่ไปพูดสถิติได้ทั้งหลายอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องแบบอายุแบบ60 70ขึ้นไปทั้งนั้นเลยที่มีความรู้ขนาดนั้นต้องบอกว่านี่คือคนรุ่นใหม่แล้วกันที่มีหลายคนจับตาดูแล้วก็ให้กำลังใจก็อยากจะให้คนเก่งๆแบบนี้หลายๆคนเกิดขึ้นแล้วก็มาช่วยสร้างสังคมเศรษฐกิจให้เกิดแข็งแรงและเดินหน้าต่อไปได้วันนี้นะครับในส่วนท้ายนะครับของ BNI เองนะครับเดี๋ยวผมไปสู่ช่วงท้ายเนาะผมก็ไปสู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครชอบในรายการตรงนี้นะครับก็สามารถพิมพ์วันกูดติ้งที่คุณได้เรียนรู้จากเซสชั่นที่ได้พูดคุยกับทางด้านของคุณท็อปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดีๆเพื่อสรุปไว้สำหรับท่านที่มารับชมทีหลังจะได้เห็นคอมเมนต์หรือสิ่งที่คุณได้อย่าลืมนะฟังทั้งหมดตั้งเยอะจับ1ไอเดียแล้วกลับไปทำนะครับสำคัญมากคือการเอาไปลงมือทำไม่งั้นมันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่า 90% ของคนที่เป็น CEO เนี่ยเชื่อว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันจะมี impact กับอินดัสทรีแน่นอนแต่รู้ไหมครับมีน้อยกว่า 15% เนี่ยที่มีการลงมือทำที่เอามาทำเป็นกลยุทธ์จริงๆในการ transform เพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังแล้วเราต้องเริ่มลงมือทำสเต็ปทีละ9ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเครียดไม่รู้เอาตัวเองอย่างที่คุณท็อปบอกเอาตัวเองไปอยู่ในห้องต่างๆที่เขามีการพูดคุยกันไปฟังไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเราจะซึมซับหรือออสโมซิสสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าไม่เข้าไปเลยเราจะไม่มีทางที่จะรู้ว่าโลกนี้มันจะไปตอบโจทย์ได้อย่างไรเพราะอย่างที่คุณท็อปบอกเปอร์เซ็นต์ของการใช้คริปโตมันเพียงแค่โอ้โห 0.0 พอยต์ตั้งเท่าไหร่ต่อเศรษฐกิจของเงินทั้งหมดในโลกนะครับดังนั้นมันจะต้องมาแน่นอนเพียงแค่ระยะเวลาถ้าเราเข้าก่อนเรารู้ก่อนอนาคตของเราจะสามารถปรับตัวเองได้ก่อนและเมื่อนั้นเราจะอยู่รอดได้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจว่าลูกค้าเราอ่ะ
อยู่ตรงไหนเปลี่ยนอย่างไรเพราะนั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจเราต้องเปลี่ยนตามลูกค้าอย่าอยู่กับที่เพราะปลาที่อยู่กับที่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้ไม่สามารถไปหาอาหารกินได้เราต้องเคลื่อนไหวนะครับทวนกระแสเศรษฐกิจจะมาอย่างไรก็แล้วแต่เราอย่ายอมนะครับเปรียบเสมือนกับปลาแซลมอนนะครับขึ้นไปวางไข่บนต้นน้ำเราต้องมุ่งมั่นขึ้นไปวันนี้ขอบคุณท็อปมากนะครับที่ให้เวลากับผมนะครับแล้วก็ทางด้านของเพื่อนๆ SME มากๆเลยนะครับขอขอบคุณมากครับท็อปครับสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวไงพี่จะมีของฝากไปให้นะครับเดี๋ยวขอถามทางด้านลาเชลอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณทางด้านทุกท่านที่ตามรายการ Business Expert Solution นะครับพบกันใหม่ได้ในวันครั้งหน้านะครับในวันพฤหัสนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับตลาดส่งออกนะครับมีคนที่เขาทำส่งออกและมีประสบการณ์จริงๆก็จะมาแบ่งปันให้กับเราครับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ